เดี๋ยวดูข้างนอกก็ซิเพราะบางท่านบางคนมาถึงเวลาสั่งอาหารก็ต้องรับประทานไปหมดเนาะเท่าที่ดูแล้วมันมีแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอเคครับมาเลยเข้าสู่กระบวนการขั้นต่อไปเลยเริ่มต้นเลยประจำที่ครับผมทำเดินจนโต๊ะและเก้าอี้ครับท่านโอเคนะพร้อมนะย้ำคนนอนก็นอนไปนะครับพร้อมนะพร้อมนะตอนนี้พยายามอย่าให้มีเสียงนะครับเพราะว่าเสียงนี่เป็นตัวที่ก่อปวนมากเป็นเสียงนะครับเอาล่ะต่อไปนี้พร้อมนะสามมีใครไม่พร้อมยกมือสามสองเอาละปิดไฟใส่กลอนแล้วเข้ามุ้งนอนนึกถึงใบหน้าปิดไฟใส่กลอนเข้ามุ้งแล้วก็นอนปิดไฟใส่กลอนเข้ามุ้งแล้วก็นอนแปลว่าต้องหลับตาโอเคนะครับคำพูดของผมก็คือผู้ใดก็ตามที่สามารถเห็นความสว่างในความมืดสถานที่ตรงนี้มันก็ได้แค่นี้ในความมืดถ้ามืด 100% ก็ต้องไปควานหา13ชีวิตในถ้ำหลวงนั่นคือมืด 100% นะครับ ปิดไฟแปลว่าบ้านท่านปิดไฟให้เรียบร้อยใส่กลอนด้วยทำไมถึงเน้นว่าใส่กลอนต้องอยู่คนเดียวนะครับอย่าให้ใครมาแตะเนื้อต้องตัวสมาธิเนี่ยอยู่คนเดียวที่ปิดไฟใส่กลอนเนี่ยเพื่อป้องกันการลืมตาเพราะว่ามันจะมีจุดหนึ่งไม่รู้ว่าช่วงไหนแหละตามจะสว่างวูบขึ้นมาเองเสมือนหนึ่งคนมาเปิดไฟเลยนะครับเนี่ยตรงนั้นนะครับป้องกันการตกใจนะครับแปลว่าต้องมั่นใจนะครับปิดไฟใส่ก่อนโอเคนะนี่คือหลักการชัดๆเลยเอาล่ะเมื่อปิดไฟใส่กลอนแล้วหลับตาเบาๆหลับตาเนี่ยให้เบาๆไม่ต้องไปเม้มไม่ต้องไปย้ำเบาๆใครดูจอหน้าโทรศัพท์นั่นปิดซะแสงปิดซะดีแล้วอย่าให้กวนเพราะว่าเราต้องการความมืดมากเราได้ก็ได้แค่นี้นะครับ ปิดก่อนหลับตาเบาๆสูดหายใจเข้าเบาๆยาวๆลึกๆเมื่อกี้นี่แนะนำให้การสูดเข้าทางปากแล้วก็กลั้นใช่ไหมครับไอ้ตอนนี้เจ้าจมูกเข้าปากก็เชิญถ้าจะให้ดีนะที่บ้านท่านนะเอาปากดีที่สุดโอเคนะพอได้ปากปุ๊บก็มาสูดหายใจตามปกติทางจมูกสูดหายใจเข้าแล้วออกใครก็ตามที่สามารถทำให้เท่ากันได้เข้ากับออกเนี่ยครับเพราะนั้นคำบอกคำสอนผ่านมาก็บอกว่าดูลมหายใจเข้าออกเราไม่ต้องดูใช้ความรู้สึกลมผ่านรูจมูกเห็นไหมมันแปลว่ามันได้ทั้งคอนเซนเทรตที่ปลายจมูกก็คือสมาธินั่นเองและสติอยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยสติกับสมาธิมันอยู่ตรงนั้นเข้ากับออกใช่ไหมครับแต่ว่าเธอยังไงคำว่าสติก็ต้องแปลว่านิ่งเช่นนั่งนิ่งตรงนี้เอาให้อยู่นอนนิ่งยืนนิ่งเดินนิ่งนะ
จะให้ดีไปกว่านี้มือสองข้างเอาประสานกันนิ้วมือสองข้างประสานกันเท้าสองข้างก็ไขว้กันซะทับกันจันทร์ในท่านั่งทับกันก็ได้นอนทับกันก็ยิ่งได้ประมาณนั้นเพื่ออะไรเพื่อต้องการให้ไฟฟ้าของร่างกายให้มันเดินให้มันครบวงจรไฟฟ้าของร่างกายก็คือไฟฟ้าสถิตนั่นเองครับมันจะไหลเวียนมันไปเองพอถึงจุดหนึ่งมันจะรู้สึกชาเดี๋ยวไปสนใจตรงนั้นเพราะว่าเดิมมันไม่ชาถึงจุดนี้มันจะชาผ่านการชาปุ๊บมันก็จะสบายมันแปลว่าไอ้ที่มันชานี่คือเซลล์ในร่างกายเรามันไม่ตอบสนองแปลว่าคำว่าชาคือประสาทนั่นเองเห็นไหมฮะไอ้ที่มันชานั่นนะก็คือไฟฟ้าสถิตมันกำลังดันมันกำลังดันให้ผ่านเซลล์พอหากว่ามันผ่านจริงมันก็หายชาของมันเองครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งอยากจะทักท้วงเอาไว้สิ่งนี้ผมเกิดกันทุกขณะจับประเด็นในแต่ละอย่างแต่ละอย่างได้เพราะว่าผมเป็นเรื่องราวของเริ่มจริงๆเริ่มจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะทำสมาธิได้เป็นมันเกิดเองมีเองเกิดเองมีเองก็ต้องเข้าสังเกตตัวเองยิ่งสังเกตยิ่งเปรียบเทียบในแต่ละวันในแต่ละครั้งติดต่อกันโอ้ยผมใช้เวลาตั้ง3ปีนะให้ดูไว้3ปีนะไม่หือไม่อืออะไรกับใครทั้งนั้นนะครับไม่พูดไม่จาเรื่องนี้กับใครเลยไม่เลยเด็ดขาดจนกระทั่งคนในบ้านก็บอกว่าเป็นใบ้หรือเปล่าประมาณนั้นนะครับก็ยิ้มเนาะยิ้มในยิ้มไปธรรมดาแต่ปกติการงานก็ไม่เคยสูญเสียนะก็ทำงานได้ตามปกติทางโลกก็ทำตามโลกทั้งโลกโดยปกติไอ้ทางทำมันขึ้นมาได้ยังไงกันถ้ามันผ่านมาแล้ว3ปีที่ผ่านไปแล้วนั่นจึงได้หลักการวิธีการต่างๆนานามาให้ท่านถึงทุกวันนี้มันจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37ที่ผมมีอยู่ตรงนั้นมันได้มาโดยอัตโนมัตินะครับนะไม่ต้องไปเล่าถึงประวัติในส่วนนั้นวันนี้เข้าสู่เรื่องของสมาธิกันแล้วกันนะอีกครั้งนึงครับเป็นหลักการนะหลักการก็คือบรรทัดฐานต้องวางนับ1ให้ได้ก่อน2 3 4จะตามมาเป็นลำดับ ปิดไฟฉายก่อนหลับตาให้เบาๆสูดหายใจเข้าเบาๆยาวๆลึกๆโดยไม่ต้องนึกถึงอะไรทั้งสิ้นทำได้ไหมถ้าไม่นึกจริงมันรู้เลยนะให้แล้วว่าหรือว่าคิดจนสุดความคิดความนึกความคิดก็สิ่งเดียวกันผมย้ำมากตรงนี้ถ้าทำได้จริงจะบรรลุทันทีเลยสรุปคือไม่ได้หรอกเมื่อไม่ได้ก็ต้องนึกทีเนี้ยนึกถึงอะไรทั่วๆไปครูบาอาจารย์สอนสั่งกันก็ให้นึกหายใจเข้าพุทออกโทเนี่ยเข้าออกสัมมาระหังนามาพัทธะยุบหนอพองหนอแต่ทางลงออกเวลาหายใจเข้าปื๊ดนึกถึงพ่อคิดถึงแม่อย่าลืมนะเรามีเผ่าพันธุ์นะครับเรามีพันธุกรรมนะครับนะ เรื่องนี้เป็นเรื่องของพันธุกรรมด้วยนะครับนั่นคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันมีที่มาของมันอยู่นะครับงั้นการอธิบายเชื่อมโยงมันจะเข้าเขากว่าและเป็นธรรมชาติมากกว่าเวลาผมแนะนำพวกนี้ธรรมชาติทุกคนต้องมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะฮะพ่อแม่ปู่ย่าตายายของท่านและของผมไม่รู้รุ่นไหนก็ไม่รู้หรอกครับเกิดมาปุ๊บก็มีในทะเบียนราษฎรศาสนาอะไรอยู่ๆก็พุทธอย่างพุทธตามสมณโครพุทธตามทะเบียนบ้านไอ้พุทธตัวเนี้ยมันมาอย่างไรสืบสาวไป 2,000 กว่าปีมาเนี่ยแล้วใครจะเป็นคนสืบสาวได้ก็แปลว่าสิ่งนี้มันมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้ว
นะใครก็ตามที่มีภาวะความรู้สึกนึกคิดไปตามกรอบของธรรมชาตินั่นแหละฮะมันก็เป็นเรื่องราวของพุทธในทีเลยแหละครับเรื่องราวของพุทธในทีเลยนะครับงั้นจึงจำเป็นมากต้องเข้าใจในกฎเกณฑ์ธรรมชาติของกายใจจิตกฎธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความกดความดันความชื้นและความร้อนหรืออุณหภูมินอกกายเราเห็นไหมครับกฎของธรรมชาติของหลักการวิธีการในการสูดหายใจและกลั้นลมหายใจด้วยเนี่ยเป็นไปเรื่องราวธรรมชาติหมดเพราะฉะนั้นในขณะที่เราสูดหายใจให้เบายาวหรือทำไปเรื่อยๆครับย้ำโดยไม่ต้องนึกถึงอะไรมันไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะถ้าเรามาจับประเด็นตรงนี้เราเกิดเป็นทุกข์พ่อแม่เป็นสมุทัยมั้ยปู่ย่าตายายก็สมุทัยสมุทัยไปไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นอยู่เนี่ยไม่รู้กี่เจเนเรชั่นอะไรครับนับไม่ถ้วนหรอกครับจะไปนับก็รู้ว่ามีแน่ๆก็แล้วไอ้เผ่าพันธุ์เมื่อมันนึกต่อไม่ได้แต่มีแน่นอนกลับมานึกถึงตัวเราซะว่าเราคือใครเห็นไหมครับถามถึงตัวเราเลยเราคือใครก่อนอื่นเลยอ๋อเป็นหญิงเป็นชายต่างวัยต่างขนาดอ๋อทันทีเลยว่าหญิงหรือชายความเป็นธรรมชาติของหญิงธรรมชาติของชายเห็นไหมครับมันจะคนละแนวทางเลยเนี่ยพอเวลาเรามาเป็นหญิงกับชายเนี่ยเอามาปนกันไม่ได้ใช่ไหมครับหญิงก็ไปตามแนวของหญิงชายก็เป็นไปตามแนวของชายอย่างเงี้ยตัวเป็นชายใจเป็นหญิงมีไหมครับในสังคมโลกตัวเป็นหญิงใจเป็นชายมีไหมครับมีถ้ามีก็ขอให้เข้าใจไม่เรื่องไม่ใช่เป็นเรื่องของความเสียหายเรื่องนี้ธรรมชาติธรรมดาแต่เข้าใจความเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ว่าจะอยู่มิติไหนก็ตามในโลกก็สามารถที่จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้โดยง่ายใช่ไหมครับตัวเป็นชายใจเป็นหญิงตัวเป็นหญิงใจเป็นชายนะถึงบอกว่าต้องเข้าใจทั้งสองด้านให้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเข้าใจตัวเองนะครับเกิดมาทำไมต้องตอบว่าไม่รู้นะครับเพราะว่าตัวเราเองเราไม่ได้ทำให้ตัวเราเองเกิดตอบแบบสั้นๆถูกตรงนี้เป๊ะเลยไม่รู้เพราะว่าฉันไม่ได้ทำตัวเองฉันเองเกิดมนุษย์จะได้แค่นี้นะครับทั้งโลกเลย 7,000 กว่าล้านคนถ้าเอาเข้าจริงๆเนี่ยฮะให้ถอยเราไปยาวเหยียดเลยเห็นไหมมันจะกลายเป็นเกิดเองเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ที่ผมเล่าให้ฟังนั่นนะครับเกิดพร้อมกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายพร้อมโลกใบนี้เกิดเองเห็นไหมการเกิดแรกมันมีอยู่ธาตุอยู่3ตัวไฮโดรเจนออกซิเจนและคาร์บอนสภาวะนี้มันเป็นไม่ใช่สภาวะในโลก มันเป็นสภาวะของจักรวาล นู่นมันเป็นสภาวะของกาแล็กซี่นู่นธาตุ3ตัวนี่นะครับแต่พอแล้วก็สู่กระบวนการของโลกก็มีตัวไนโตรเจนเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยตัวนี้นะมันจะขยายเผ่าพันธุ์หรือวิวัฒนาการจากสิ่งที่เล็กที่สุดรูปทุกรูปเกิดจากนามนะฮะจำเลยตรงนี้ท่านทั้งหลายมาจากนามคำว่านามนะครับตัวที่สำคัญที่สุดคำว่านามตรงนี้ อย่าลืมวันนี้ในหัวข้อที่บรรยายนะวันนี้จุดที่เรียกว่าบิ๊กแบงนั่นนะครับด้านหนึ่งเป็นนามที่บริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์นะครับอีกด้านที่สองคือเรื่องของรูปหรือว่านามไม่บริสุทธิ์นั่นเอง
ดำกับมาปนกันเอาห้ามห้ามไปละครึ่งต่อครึ่งไอ้คำว่าอวิชชาตรงนี้นะฮะมันไม่ใช่ฐานไฟนะครับมันเป็นสารมืดหรือพลังมืดพลังงานมืดอวิชชานี่คือพลังงานมืดหรือว่าสารมืดได้หมดสิ่งนี้จะรู้ได้โดยจิตเท่านั้นเองถ้าจิตขุ่นมัวอยู่มันก็ยังไปเจอตัวมืดที่ว่าเลยถ้ามันเลยมืดคือไรอวิชชาปุ๊บมันจะสายเป้งเลยไอ้ตรงนี้แหละครับผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีได้ทุกคนในโลกแต่หลุดโลกแต่ว่าเลยโลกีวิสัยเข้าสู่ภาวะของโลกุตตรวิสัยมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์มนุษย์ได้รับสิทธิ์ก่อนแน่นอนนะครับที่จะสิ้นสุดการเกิดครั้งต่อไปหญิงก็ได้ชายก็ได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นหญิงเนี่ยอยู่ในสถานภาพของพระอรหันต์เดินดินไม่มีแน่นอนนะครับบอกว่าไม่มีแน่ๆถึงจะมีคำสอนบอกว่ามีคือคำสอนก็แล้วกันความจริงพระพุทธเจ้าเอาใจนางประชาบดีเอาใจเขาเป็นแม่นมอนาคามีได้ทุกคนเป็นชาติสุดท้ายนะหญิงก็สามารถทำได้อนาคามีโอเคไหมครับเข้าสู่ภาวะใจเป็นอุเบกขาได้หมดทุกคนนะเรื่องสุดท้ายเนี่ยก่อนนาทีสุดท้ายเนี่ยจะพลิกขั้วเองนะจะพลิกเองเป็นออโตเมติกเลยไม่ต้องวิตกกังวลเพิ่มตรงนั้นนะครับได้แน่นอนเป็นชาติสุดท้ายได้แน่นอนหญิงชายต่างวัยต่างกันอย่าหวังอรหันต์เดินดินนะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิทธิของผู้ชายเขานะครับเป็นเอกสิทธิ์ของเขาอาหารเดินดินต้องชายอย่างเดียวเท่านั้นสัตว์มันมีอยู่นะครับมันมีศักยภาพอธิบายง่ายๆชีวิตเกิดจากฝ่ายชายนะฮะจำด้วยเกิดจากสเปิร์มนะชีวิตและร่างกายประกอบกันร่างกายจะเจริญเติบโตมาจากแม่เช่นแม่สูดลมหายใจแทนตอนอยู่ในท้องแม่ดื่มน้ำแทนตอนอยู่ในท้องแม่กินอาหารแทนตอนอยู่ในท้องได้ทั้งสามธาตุนั้นดินน้ำลมนี่คือแม่ส่วนพ่อให้ธาตุไฟธาตุเดียวสเปิร์มปิ้งเข้าไปที่ไข่เข้าไปในวินาทีไหนก็ไม่รู้คนเป็นแม่จะรู้สึกและร่างกายจะเปลี่ยนแปลงเลยจากหนาวเป็นร้อนจากร้อนเป็นหนาวใครที่เคยตั้งครรภ์นั่นนะฮะคนที่ไม่เข้าใจกินแต่ยาไปหาหมอก็กินยานั่นนะครับเคมีเข้าไปแล้วจ้าถึงลูกแล้วครับเห็นไหมครับต่อไปนี้ไม่ต้องน้ำร้อนน้ำอุ่นธรรมดาธรรมดาคนตั้งท้องไม่มีอะไรเลยจริงหิวก็กินตามปกติจะแพ้ท้องอ้วกอาเจียนก็ร่างกายมันไม่ปกติมันเกิดชีวิตหนึ่งขึ้นมาในร่างกายเนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้ให้จบเสียชั่วช้าตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์ผมว่าลูกในท้องจะมาดีทุกคนคอยดูนะอนาคตมันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วทุกวันนี้ใช้เครื่องมือส่องเข้าไปดูเด็กในท้องขนาดยังเจี๊ยบๆยังอ่อนแออยู่เลยครับที่เขาเรียกว่าอันเดอร์ซาวด์นะครับส่องเข้าไปดูเห็นดิ่นดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กนั่นนะอันตรายแต่อยู่ในท้องนะทางการแพทย์เขาทำไมไม่พูดเรื่องนี้เขาพูดไม่ได้เพราะมันเป็นองค์ประกอบในการประกอบอาชีพของเขาถูกไหมเขายิ่งยั่วยุให้เราอันตรซาวไหมเสียเงินทั้งนั้นที่ว่าอันตรซาวไหมจะได้รู้ว่าเพศหญิงเพศชายเนี่ยไปโน่นคนเป็นแม่เนี่ยท้องสองสามเดือนเอาที่ไหนได้เขาชาร์จสตางค์ไปเรียบร้อยและทำลายเด็กในท้องโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยเพราะมันเป็นคลื่น
แล้วใครจะมาพูดเรื่องของการทำลายก็ลุงหงอกเลยเราพูดเรื่องนี้ไม่เปลี่ยนคำพูดเลยร่างกายมันบอบบางอยู่ในการที่ผสมผสานในเรื่องของการถักทอของการมีชีวิตเกิดขึ้นเริ่มแต่หัวใจใช่ไหมครับตัวที่มันอ่อนไหวมากคือสมองพอเราคลอดมาปุ๊บอ่ะมาแล้วออทิสติกใช่ไหมมาแล้วดาวซินโดรมมาแล้วสมาธิสั้นนะครับมาอีกแล้วเรื่องของไฮเปอร์มีแต่โรคกันนั้นยันเรื่องอย่างนี้นะฮะมันยิ่งมีมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับครับก็มาจากผลพวงผลผลิตทางด้านวิทยาศาสตร์นั่นเองครับมันทำลายชีวะทำลายชีวิตรู้สิ่งนี้แล้วก็ขอได้โปรดเถอะครับบอกต่อๆกันไปหน่อยอย่าอยากจะรู้นะเด็กในท้องจะเป็นหญิงเป็นชายถูกนะออกมาสมหลายสองคนก็ดูแลกันถึงไม่สมหลายสองคนก็ต้องดูแลพ่อแม่ใช่ไหมครับก็ต้องทำใจนั้นให้ได้นั่นจะมีทำไมอ่ะเนี่ยใช่ไหมครับมาได้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเอาแล้วกันก็เพราะอย่างนี้แหละครับเกิดท้องตอนเมาเห็นไหมก็ไม่มีสติไม่มีสตังค์มันเป็นไปเยอะมากยิ่งเด็กๆบ้างหลังมานี่นะจะทำไงล่ะมันต้องสื่อสารไม่เข้าใจกันกันในเบื้องต้นมันจะมีการป้องกันในสิ่งนั้นได้อาสนองเนี่ยครับเพราะฉะนั้นต้องทำหน้าที่บอกเล่า90ผ่านจอที่ทำทุกวันนี่ก็คือตรงนี้แหละครับเอาล่ะแล้วจะกลายเป็นพูดเราดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ผู้อื่นอีกใช่ไหมครับรับได้ไหมจะเนี่ยถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรกันในเบื้องต้นที่ว่าโอเคนะเอากลับมาถึงตัวเราที่แท้จะเข้มข้นแล้วนะต่อไปนี้ สมาธิทุกสมุทัยนิโรธการเกิดเป็นทุกข์พ่อแม่เป็นสมุทัยปู่ย่าตายายก็สมุทัยแล้วสมุทัยไปเรื่อยๆไม่รู้นึกถอยหลังไปนึกไปเถอะครับมันไม่มีใจฮึดนึกไปเถอะครับนึกไปเถอะอย่านี้อย่าจุดอย่านี้ประเด็นนี้ไปนะครับคุมลมหายใจเข้าออกให้ดีครับมันจะถึงจุดหนึ่งจุดนั้นจะเรียกคำว่าเอกคัตตาอธิบายว่าธาตุดินน้ำลมและไฟคำว่าไฟคือธาตุไฟที่กลั้นลมหายใจเมื่อกี้เนี่ยถามว่าร้อนไหมไอ้ความร้อนตรงนี้มันจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาความร้อนในร่างกายจะทำให้ลมขยายตัวคืออากาศลมจะดันเลือดต่อไปเลือดก็จะไปดันเซลล์ไปยังกล้ามเนื้อไปยังใดๆก็ตามทีเนี่ยฮะไอ้ตัวความร้อนเรียกว่าธาตุไฟตรงนี้นะครับเป็นพระเอกเลยครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวธาตุไฟคือความร้อนมันจะแผ่ซ่านของมันไปเองในร่างกายไปปรับธาตุดินน้ำลมและไฟให้คล้ายกันด้วยอัตราส่วน1ต่อ1คือว่า1เดียวเรียกว่าเอกคัตตาภาวะเช่นนั้นถ้าเป็นการนั่งสมาธิตัวจะโยกเยกโครงเคลงถ้าเป็นการนอนมันจะเสมือนควายเปลหรือจะรู้สึกว่าโลกมันจะหมุนบ้านหมุนโลกหมุนขอให้เข้าใจเลยอย่าวิตกออกกับเรื่องตรงนั้นผมถึงเน้นย้ำว่าต้องปิดไฟใส่ก่อนให้แน่วแน่มั่นคงยังไงก็ไม่ได้นอนอยู่ปากเหวก็แล้วกันประมาณนั้นนะครับต้องให้ชัดตรงนี้เพราะว่าภาวะนี้มันจะเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นมาพวกก็ตามดูตามรู้สึกตัวก็แปลว่ามีสติตลอดก็แค่นี้เองนะคุมสติอยู่แค่นี้ถึงไหนถึงนะเนี่ยฮะสติกับสมาธิจะมาคู่กันตอนนี้ย้ำสมาธิแปลว่านิ่งนั่งนิ่งนอนนิ่งยืนนิ่งเดินนิ่งนะครับอย่าลืมตรงนั้นไปนะครับนะสติอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยการรู้ตัวที่ว่านี้มันจะรู้ไปด้วยโดยประสาททั้ง5หู
นั่งสมาธินอนสมาธิก็ตามทีนะถ้าเสียงออกจากภายนอกห้องมาก็ได้ยินไก่ขันก็ได้ยินหมาร้องก็ได้ยินแต่จะหลุดได้ยินก็ได้ยินฉ่อยแต่ว่ามีหูได้ยินก็พออย่างเงี้ยเราหลับตาอยู่ก็ไม่เห็นภาพภายนอกอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็คอนเซนเทรตอยู่กับลมหายใจเข้าแล้วออกเนี่ยเท่าไหร่เท่านั้นเมื่อไหร่เมื่อนั้นแล้วอย่าไปฝืนมันเนี่ยรู้ตัวว่าง่วงทิ้งตัวเลยครับอย่าฝืนเป็นขาดเรื่องนี้ฝืนแล้วก็ไม่ได้อะไรรับรองได้เลยที่บอกว่าหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำเป็นเทคนิคง่ายๆทั้งหมดไม่หิวก็ไม่ต้องไปกินหรือถ้ามันหิวหน่อยก็ดีเหมือนกันนะผมว่าสมาธิเนี่ยครับให้มีความหิวหน่อยเช่นพระสงฆ์เนี่ยไม่ฉันขบฉันตอนเมื่อหลังเที่ยงไปแล้วเนี่ยก็มีน้ำปานะนิดหน่อยใส่เข้าไปรองท้องเขาไว้หน่อยใช่ไหมนั่นคือความหิวถ้ากินอาหารตอนเย็นพลังงานมันจะส่งเข้ามาย่อยอาหารพลังงานเนี่ยครับย่อยอาหารเสร็จแล้วอาหารก็เปลี่ยนเป็นพลังงานต่อมันก็เซอร์โคเลตมันก็สืบเนื่องกันไปอาหารที่กินไปเนี่ยก็กินพอประมาณรวมความก็คือตรงนั้นเองจากนั้นฮะกินเพื่อมันย่อยสลายให้นำพลังงานมาใช้ในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ยังไงผมก็จะพาบอกว่าเลิกคิดได้แล้วครับว่าโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินเลิกได้แล้วครับสุดท้ายก็มาอ้วนทั้งมาทั้งเมืองบ้านเขาในอ้วนกันไปตัวเองฉันก็บอกว่าโรคอ้วนความอ้วนมันจะเป็นโรคได้ยังไงจะรู้นักอ้วนมันคืออะไรอ่ะกล้ามเนื้อมันเยอะเซลล์ของกล้ามเนื้อมันเยอะเหลือเกินไอ้พลังงานที่ผลิตมาเนี่ยมันส่งไปหากล้ามเนื้อทุกเซลล์มันก็ไม่พอไม่พอมันก็เผาผลาญไม่ได้ต่อไปเรื่อยวิธีการคิดเรื่องการเผาผลาญให้มากๆเข้าไว้กระบวนการเมตาบอลิซึมมันทำงานเพราะฉะนั้นการทำสมาธิก็คือให้เพิ่มพลังงานความร้อนที่ว่านี่นะครับอยู่ในตัวเองใช่ไหมครับไอ้เจ้าพลังงานความร้อนตัวนี้มันสร้างอะไรอีกต่อ สร้างอุณหภูมิอุณหภูมิคือภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเรานั่นเองครับอุณหภูมิวัดประหลอด 37.5 องศาเซลเซียสจริงๆทุกวันนี้ไอ้ตัวเลข 37.5 องศาเซลเซียสมันใช้กันมาตั้งแต่นู่นน่ะหลุยส์พาสเตอร์นู่นน่ะกี่ปีมาแล้วนะครับมันไม่ใช่500ปีมาแล้วหรอไอ้วัดประหลอดนี่ครับอุณหภูมิของร่างกายมนุษย์37.5 องศาเซลเซียสถ้าหากว่าอุณหภูมิมันมากไปกว่านี้เป็น 38-39 ทางการแพทย์ก็บอกว่าเป็นไข้ความจริงร่างกายกำลังสร้างภูมิต้านทานเพิ่มให้อีก อย่าไปกินมันยาเนี่ยนะยาลดไข้ไม่ต้องไปสนแล้วเพราะร่างกายกำลังสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเพื่อให้มันเหมาะสมกับอุณหภูมินอกร่างกายเราอุณหภูมินอกร่างกายเราเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่า1ปีลดเพิ่มไป1องศาเซลเซียสเออ1ปีเพิ่มมา1องศาอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าหรือว่า5ปี10ปีก็แล้วนะไม่ใช่น้อยนะฮะภาพรวม1องศาไม่ใช่น้อยนะครับแต่เป็นภาพรวมนะเป็นภาพของแมกโรไม่ใช่น้อยนะครับโลกนี้เพิ่ม1องศาฉะนั้นก็บอกว่าน้ำแข็งในขั้วโลกละลายก็เพราะความร้อนมันเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับทำไมถึงเพิ่มขึ้นในกระดาษหนาดวงอาทิตย์ก็ดวงเดิมจะปล่อยความร้อนมาเพิ่มขึ้นเลย
ดวงอาทิตย์มันดวงเดิมแต่ก่อนไม่มีทำไมถึงมียุคสมัยนี้นั่นคือผลพวงทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านสาขาฟิสิกส์ว่าด้วยเรื่องของระเบิดนิวเคลียร์นั่นเองครับทดลองมากี่ครั้งเนี่ย ออสเตรเลียก็ทดลองจีนก็ทดลองทะเลทรายยุโรปมีทดลองที่ไหนเอาก่อสิครับยุโรปแล้วก่อนไหนก็ไม่รู้ครับในมหาสมุทรแอตแลนติกทางยุโรปทดลองที่ก่อก็หายทั้งก่อแล้วครับนิวเคลียร์ไม่ได้นะคนนี้มีแผ่นดินมากทางด้าน อเมริกาทดลองในทะเลทรายทางด้านแอฟริกาอิสราเอลทดลองตรงนั้นนะคนไฮโดรเจนมันแตกตัวปุ๊บมันเป็นไฟนะไฮโดรเจนคือไฟนะไฮโดรเจนไฮโดรเจนคือไฟนิวเคลียสของไฮโดรเจนแตกเป็นไฟนั่นไฟมันจะลุกช่วงชั่วจักรวาลได้ก็ต้องอาศัยออกซิเจนต่อเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนทดลองปุ๊บมันจะไปกลืนกินออกซิเจนให้หมดลองนึกถึงไรโบสิครับไอตัวขมือบเลยนะเมื่อโลกใบนี้มันขาดออกซิเจนโครงสร้างของน้ำ H2O ที่นี่ไฮโดรเจน2อะตอมออกซิเจน1อะตอมเมื่อออกซิเจนมันหายไปไฮโดรเจนก็เพิ่มขึ้นเยอะเลยก็คือร้อนจัดร้อนจ้านก็คือตรงนี้เองครับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่รุนแรงมากในวันนี้นะครับเป็นมา5ปี10ปี20ปีไม่รู้ตั้งแต่เริ่มทดลองนิวเคลียร์นะครับกี่ปีมาแล้วระเบิดตะปาปรมาณูฮิโรชิมานางาซากิมันยังน้อยแน่นยังไงไม่ส่งผลนะครับเท่าไรหรอกแต่ทั้งหมดปฏิกิริยาแอคชั่นเชนเนี่ยไม่จบเลยครับไม่มีทางจบได้เลยนี่คือนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์ทุกวันนี้เขาเรียกว่าเทอร์โมนิวเคลียร์ทำด้วยไฮโดรเจนมันออกมาเป็นตั้ง3แอคชั่นแอคชั่นที่1ก็คือแรงดันก็คือแรงผลักเพรสเชอร์ออกเรียกว่าฟิชชั่นแอคชั่นที่2แต่มันก็เก่งนะดึงกลับมาเป็นฟิวชั่นเข้าที่เดิมแอคชั่นที่3ฟิชชั่นออกไปเต็มร้อยลองคิดดูการชักกระเยาะเวลาทุ่มหนักนะมันต้องโยกก่อนปื๊ดเนี่ยฮะโมเมนตัมนี่มันจะไปรุนแรงมากนี่นะเทอร์โมนิวเคลียร์นี่นะครับอเมริกันทำไมถึงห้ามเกาหลีเหนือทดลองมันทำได้หมดเรียบร้อยแล้วยิงหัวนิวเคลียร์ จรวดข้ามทวีปก็เรียกวิถีไกล 5,000 กิโลเมตร 10,000 กิโลเมตรปื้อเดียวก็ตกไปแล้วตกตรงไหนก็แตกถ้ามันแตกมาที่กรุงเทพมหานครสมมติว่าลงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิศูนย์กลางอะไรกันแล้วสมัยทำการมันเนี่ยปื้อเดียวนะครับ100กิโลเมตรรัศมี100เช่นความต้องการ200หมดไม่มีเหลือไม่มีเหลือราบพนาศูนย์หมดนะครับโลกร้อนใบนี้โลกใบนี้ร้อนนะครับ น้ำแข็งละลายก็ตรงเหนือก็คือมาจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์นี่เองนะครับจำหน่อยตัวนี้นักวิทยาศาสตร์เคยพูดไหมไม่พูด
ถ้ามันพูดปุ๊บมันก็ไม่ได้งบประมาณมาทำเนี่ย มันเป็นอาชีพเขาไงอาชีพนักฟิสิกส์อาชีพการแพทย์ทุกๆอาชีพไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยบอกลูกค้าได้ไหมเนี่ยขึ้นบอกไปมันก็ไม่ได้ใช่ครับเห็นไหมเราคิดกันง่ายๆเลยอาชีพเนี่ยก็ใครนะจุดอยู่นี่จุดที่บอกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานดีนะลุงหงอกไม่มีอาชีพยืนยันว่าไม่ประกอบอาชีพแข่งกับใครอยู่แล้วในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องอิจฉาตาร้อนลุงหงอกไม่ได้ไปทำแข่งกับใครอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยสมาธิตรงนี้ฮะที่จะมาช่วยกันรักษาตัวเองสมาธิจิตสามารถพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติได้แน่นอนนะภาษาสุดท้ายเลยก็ว่าจิตรักษากายนั่นเองครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวคำพวกนี้นะครับพูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วจะถามว่าใครทำได้ลุงหงอกทำได้แน่ๆครับรักษาตัวเองได้นะเพราะนั้นอายุยืดยาวยืนนานแม้ว่าผมจะสูบบุหรี่กันเท่าไหร่ทำอะไรผมไม่ได้หรอกไอ้ที่เขาว่าเนี่ยปอดพังโอ้ถามว่าเคยเอ็กซเรย์ไหมผมไม่ให้เครื่องนั้นเข้ามาแตะตัวผมอยู่แล้วผมก็มีสิทธิ์ที่เดินชอบทำในการเดินเหมือนวิ่งนู่นนี่นั่นขึ้นลงไม่เห็นมันจะมีคำว่าเหนื่อยล้าเหมือนชาวโลกเขาเลยเนี้ย ผมจะไปตรวจไปทำไมเพราะว่าผมไม่ยอมรับอยู่แล้วรู้ไหมเอ็กซเรย์แต่ละครั้งอะไรมันเกิดขึ้นรังสีทั้งบอกให้ทราบว่าเห็นภาพนู่นนั่นมันดีเขาอ่ะมันแย่เราอ่ะใครจะเขาจะบอกว่ามันแย่ถ้าบอกมันแย่เขาก็ประกอบอาชีพไม่ได้สิครับนะคิดอย่างนี้ลองคิดดูสิครับเพราะฉะนั้นกลับมาถึงตัวเราธรรมชาติเรานี่ธรรมดานี่เองนะผมก็เดินต่อเรื่องของสมาธิต่อนะครับว่าทำเข้าไปจนกระทั่งมันคล้ากันถึงตัวโยกเย่โครงเพลงนั่นนะครับเรียกว่าตกภวังตกภวังก็อธิบายคำว่าดินน้ำลมไฟมันล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแค่นั้นเองครับเสร็จแล้วมันจะนิ่งมันเองต่อไปเนี่ยพอนิ่งตัวหลังเนี่ยนะฮะหลังจากมันคล้านิ่งตัวนี้แหละครับอยากจะให้เติมไปด้วยสังเกตหัวใจเต้นให้ได้หัวใจเต้นให้ได้หรือคนไหนสังเกตว่ามันเต้นทุกทับไม่ได้เอามือมาจิบอะไรแตะชีพจรเนี่ยที่ข้อมือเนี่ยเอาซ้ายกดขวาไปตึบพยายามหายใจเข้าให้เป็นจังหวะให้มันช่ำมันเชื่อมมันให้ได้มาคุมการหายใจกับการเต้นหายใจคือปอดเต้นคือหัวใจหัวใจกับปอดต้องทำงานเชื่อมกันนะถ้าไม่สามารถคีกันเมื่อไรปุ๊บร่างกายมีปัญหาทันทีมีปัญหาทันทีแน่ๆเด้อเนี่ยสมาธิก็มาคุมตรงนี้เองผมจะรู้สิ่งนี้ได้ผมบอกว่าเลยว่าหัวใจผมหยุดเต้นกับปอดผมหยุดทำงานสภาวะเช่นนี้ไปรู้ได้ยังไงในตรงนี้ก็มันรู้ของมันน่ะไม่รู้จะว่าไงครับไม่ได้เคยคิดว่าจะรู้กับสิ่งเหล่านี้หรอกครับแต่มันรู้ของมันมันเหมือนกับถูกอะไรบ้างเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้บังคับให้รู้อ่ะความจริงไม่มีอะไรมาบังคับผมนี่ไม่มีอะไรบังคับเลยมันเป็นธรรมชาติของตัวผมเองแล้วใครเคยพูดงี้บ้างในโลกนี้นำพาสมาธิไม่มีทางอะไรกันมีแต่นั่งให้จิตนิ่งใช่ไหมครับกายนิ่งมันก็จะแย่แล้วนะจิตนิ่งได้ที่ไหนเราเนี้ยทำให้กายนิ่งงั้นถ้าหากว่าตกภวังค์โดยเฉพาะเนี่ยพยายาม
ฟังหัวใจโทษตัวเองให้เต้นให้ได้วิธีการนอนคว่ำทับหมอนข้างใช้หูแนบหมอนข้างเราจะได้ยินหัวใจเราเต้นด้วยนี่นะหายใจเชื่อมโยงเชื่อมโยงไปหลับอะไรก็เมื่อนั้นให้มันเชื่อมให้ได้แค่นี้เองการฝึกถึงบอกว่าให้นอนทำไงฮะให้นอนทำก็เพราะมีจุดประสงค์พวกนี้แหละครับที่จะช่วยกันคนไหนไม่ถนัดนอนก็ถนัดนั่งก็โอเคแล้วครับมันฝึกมันยังไงก็ต่างอย่างนั้นเหมือนกับขับรถเริ่มต้นสวมรองเท้าขับก็สวมรองเท้าขับตลอดถ้าเริ่มต้นถอดรองเท้าขับยิ่งจะขับไปยังไงตามดีถอดรองเท้าขับทุกทีครับคุ้นเคย เริ่มยังไงจะได้อย่างนั้นก็แค่นั้นเองครับเรื่องพวกนี้จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลที่ชี้เนี้ยชี้นำพาสมาธินี่สำคัญมากๆนะครับสำคัญเหลือเกินนะครับบางทีผมใช้คำพูดว่าบุคคลที่จะมาทำหน้าที่อย่างภาษาพุทธศาสนาคือวิปัสสนาจารย์ก็แปลว่าคนที่จะมาเป็นครูบาอาจารย์คุมสมาธิเนี่ยอย่างต่ำต้องเข้าถึงพระธรรม 25% คือพระโสดาบันอย่างต่ำนะครับถึงจะคุมได้คุมผู้เดินตามเนี่ยอย่าคิดว่าง่ายนะอย่าคิดว่าง่ายนะครับยกตัวอย่างเป็นอุปมาอุปไมยผู้นำพาสมาธิเสมือนเนี่ยเป็นเรือลำหนึ่งเป็นเรือลากผู้ทำตามก็คือเรือถูกลาก ถ้ามีอยู่ร้อยคนก็เรือร้อยลำนะลำเดียวลากร้อยลำลากฝ่ากระแสน้ำด้วยครับบอกให้ทราบไว้สวนทางเดินของน้ำเลยดูสิจะต้องใช้แรงขนาดไหนเรือลากจึงจะลากเรือร้อยลำให้ผ่านกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากสวนทางมานะอุปมาได้แค่นี้เลยนะครับจะบอกให้ทราบไว้ทีนี้คนไหนที่ไม่เข้าถึงพระธรรมคือพลังไม่พอนำพาสมาธิเนี่ยกำลังตกนะครับให้ดูมันดูดมันดึงนั่นนะฮะคนไม่รู้ไม่เข้าใจก็เพียงพั้มนะครับคนนำเห็นไหมฮะนักปฏิบัติธรรมคอเอียงกระเทเร่ก็มีนะครับปวดหลังปวดเอวมีโรคพักก็จะมาเบียดคือใช่แหละแปลว่ายังไม่สามารถจะนำพลังงานตัวนี้มารักษาตัวเองได้ระดับโสดาบันมารักษาตัวเองได้หมดแล้วครับเพียงพอมากอย่างเงี้ยยังเหลือแต่เวลาตายถ้าไม่น้องไม่เปื่อยมันต้องไปกว่าอีกทีนึงไปสำนองนั้นนะครับอย่าไปพึ่งตรงนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเดินตามใครปฏิบัติธรรมต้องถามหัวแถวก่อนผู้ที่นำตรงนั้นนะต้องถามนะไม่ถามไม่ได้เพราะมันอันตรายพอถึงจุดหนึ่งก็คุมเราไม่ได้นะอันตรายนะครับที่บอกว่าสอดแทรกนะสัมเวสีสอดแทรกเข้าไปร่างกายออกจากสมาธิกลายเป็นฤาษีไปเลยกลายเป็นทรงร่างนั่งทรงไปเลยนะครับใช่ไหมจะบอกให้ทราบไว้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยสรุปความว่าผู้นำเนี่ยต้องเข้าถึงพระธรรมหรือบรรลุธรรมในระดับต่างๆโสดาสกทาอนาคามีเหนือไปกว่านั้นต้องจำนะตรงนี้ต้องถามฮะถ้าไม่ตอบก็จะเดินตามเพราะมันอันตรายคนที่เขานำพาสมาธิเขาจะไปบอกแล้วมันอันตรายก็บอกไม่ได้หรอกบอกใครเขาจะมาเดินตามอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาบอกว่าดีๆไว้ก่อนแหละสังเกตคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยโรคภัยก็เจ็บเยอะมากด้วยใช่ไหมครับหนีเสือไปเจอจระเข้ต่อ
คยไหมครับอะไรทำนองนั้นแหละครับเยอะเยอะมากด้วยผมไม่ทราบว่าเมื่อรู้หลักการได้หลักการปุ๊บทำที่บ้านใครบ้านใครเนี่ยผมว่าดีที่สุดปลอดภัยด้วยครับไม่ต้องเสียเวลาไปเข้าคอร์สนู่นนี่นั่นอะไรทำนองยกเว้นเราต้องการที่จะเฉพาะเจาะจงเป็นกรณีพิเศษถ้าเราเชื่อมั่นว่าผู้นำเขามีจริงๆใครก็ได้ก็ตามไปให้เขาควบคุมสมาธิให้แปลกมากนะแปลกมากนะครับสมาธิแปลกเหลือเกินคนนำคนพานี่หนึ่งจะต้องปกป้องคุ้มครองคนเดินตามด้วยไม่ให้กลุ่มที่เรียกว่าสัมภเวสีเนี่ยสอดเข้ามาฟังให้ดีนะครับว่าเมื่อร่างกายเราคละกันเป็นหนึ่งเดียวกันที่เรียกว่าเอกคตาร่างกายของเรามันจะเปล่งแสงออกจากร่างกายจะบอกว่าออร่าก็ไม่ผิดนะครับเปล่งแสงออกมาจากร่างกายวิธีพิจารณารู้จักแมงเม่าบินเข้ากองไฟไหมครับถ้าไม่มีแสงสว่างแมงเม่ามันก็ไม่มาตอมแล้วปฏิบัติธรรมถ้ามีแสงสว่างขึ้นปุ๊บสิ่งที่มันจ้องที่จะแทรกซึมมาเนี่ยจะเข้ามาในตัวเราแล้วเราก็ไม่รู้ตัวเพราะว่าเรายังอ่อนอยู่ในการทำสมาธิเพราะฉะนั้นจึงมีผู้คนปกป้องคุ้มครองต้องคนที่มีศักยภาพนะครับจึงจะปกป้องไม่ให้สิ่งนั้นเข้ามาซึมซับอยู่ในร่างกายเราได้นี่น่าจำมากเพราะว่าไม่เคยพูดอย่างนี้มาก่อนไม่มีใครที่จะพูดอย่างนี้พวกนำพาสมาธิทุกคนแหละรับรองได้เลยนะผมก็74ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นก็รู้เรื่องนี้พอประมาณการเหมือนกันนะครับเอาหลักกลับมาถึงที่กำลังควบคุมให้อยู่นะผมในฐานะที่เป็นผู้ชี้แนะชี้นำชี้แนะก็บรรยายไปทั้งครึ่งวันชี้นำก็ยกตัวอย่างหลายตัวอย่างให้พิจารณานำพาตอนนี้เป็นการนำพาสมาธินะสรุปทั้งชี้นะชี้นำแล้วก็นำพาสมาธิจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเอาใครมีร่างกายไม่ดีใช่ไหมมันจะโปร่งมันจะเบาขึ้นมาหรอครับเจ็บปวดนู่นหลังนี่ก็ค่อยขยับไปเยื่อนเคลื่อนที่เคลื่อนไหวพอให้ควรกับกรณีประมาณนั้นนะครับค่อยควบคุมเอาเรื่องนี้หรือคนที่มีร่างกายปกติสามารถพิชิตการเกิดครั้งต่อไปได้แน่นอนเลยอ่ะก็แปลว่าตั้งความหวังในเป็นชาติสุดท้ายได้แน่นอนเลยอ่ะขอให้เกาะตัวนี้ให้ได้ ใช้คำว่าแน่นอนนะมันถึงยุคมันครับผมโตแล้วเรียนรัดดีกว่าโตแล้วทำความเข้าใจอย่างเดียวฟังให้ทันคิดตามให้ได้แค่นี้เอาล่ะมาถึงจุดหนึ่งเมื่อร่างกายมันปรับสภาวะที่บอกว่าเอกคตานั้นที่ผมให้ค่อยพิจารณาเรื่องของหัวใจหยุดเต้นหัวใจเต้นโทษทีคนไหนที่มีปัญหาโรคของหัวใจที่เขาว่าความดันสูงความดันต่ำเนี่ยสมาธิจิตเนี่ยสามารถที่จะรักษาความเป็นปกติของหัวใจได้แน่นอนนะครับแน่นอนนะครับผมเองเนี่ยมาถึงวินาทีนี้ผมจะรู้สึกว่าหัวใจผมไม่เต้นนะจะรู้สึกว่าแปลว่ามีสตินะครับขึ้นต้นมารู้สึกว่าแปลว่ามีสตินะครับอีกคำหนึ่งไม่รู้สึกว่าหัวใจเต้นนี่แปลว่าไม่มีสติภาษามันบังคับเลยนะไม่รู้สึกแปลว่าไม่มีสติรู้สึกว่ามีสตินะภาษาแค่นี้เองครับถ้าใครก็ตามที่รู้สึกว่าหัวใจไม่เต้นอย่างผมนี่ผมรู้สึกว่ามันไม่เต้นจริงๆจับชีพจรนี่สบายเลยปึ๊บๆเลย
ชื่อคอมแปลว่าหัวใจผมเนี่ยมันทำงานน้อยมากจนรู้สึกว่ามันไม่เต้นเมื่อหัวใจมันทำงานน้อยมากมันก็สึกหรอยากสึกหรอช้าก็แปลว่าหัวใจผมจะมีเวลาทำงานอีกเยอะอีกนานด้วยครับมันสึกหรอช้านั่นเองงั้นใครก็ตามที่หัวใจเต้นเร็วปุ่น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 นี่ก็กองเพลงนั่นแหละคนนั้นจะมีความดันสูงในหนึ่งก็บอกว่าโรคหัวใจเกิดขึ้นสมาธิเนี่ยจะเป็นตัวควบคุมให้ได้ครับสมาธินี่แหละครับค่อยๆทำค่อยๆพิจารณาอย่าลืมใช้นิ้วแตะชีพจรที่ข้อมือถ้าสงสัยนะต้องการหัวใจกับการหายใจเชื่อมโยงตรงนั้นก็เป็นวิธีการนะฮะวิธีการให้จับวิธีการให้เสร็จสรรพนะฮะพอภาพภาวะมันตกพวังปุ๊บตาเราจะเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นบางคนเห็นปุ๊บทีเดียวหายเลยไม่เจออีกเลยของผมนี่จุดปุ๊บติดเลยนะครับของผมขี้เดียวเลยตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้กี่ปีมาแล้วครับจึงมีความชัดมากคำว่าจิตคือความสว่างผมไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะ20กว่าปีมานี้ไม่เคยเปลี่ยนคำพูดตรงนี้จิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาใช่ครับมันต้องมีฐานบุญที่ว่านี่ทำไมจึงให้นึกถึงพ่อแม่เบื้องต้นคำอธิบายง่ายพ่อแม่เขามีบุญมากกว่าเราเขาจึงมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนเราง่ายไหมครับยันพ่อแม่เราเขามีบุญมากกว่าเราเขาจึงมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนเราภาษาที่ง่ายมาก เพราะฉะนั้นนึกถึงพ่อแม่ก็ใช้ฐานบุญของพ่อแม่ด้วยประกอบกับเราด้วยมันเป็นสองแรงบวกตรงนี้เห็นไหมครับเป็นสองแรงบวกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะมันไม่ใช่เหลวไหลเนาะทำเป็นเฉยๆให้ได้อีกครั้งหนึ่งอย่าคิดว่าง่ายนะครับเห็นความสว่างในความมืดอย่าคิดว่าง่ายนะครับแต่ต้องเกาะภาษานี้ให้ได้ สักวันหนึ่งถ้าจะเจอเป็นธรรมชาติของมันที่ผมพยายามบอกว่าเหมือนได้ไฟฉายหนึ่งกระบอกนั่นเองครับเดินทางในความมืดเนี่ยจิตมันจะพาไปแล้วเนี่ยความมันจะพาไปเองเนี่ยมันจะพาเองคือถ้ารู้มันจะรู้ไปเรื่อยสารพัดรู้แล้วครับมันจะเห็นสองข้างทางเห็นนู่นนั่นโอ้ยโอ้ยสารพัดจะเห็นเยอะมากมากที่เขาเรียกว่าผีเปรตเทวดานู่นนี่นั่นช้างม้าวัวควายเห็นสัตว์สารพัดที่จะเห็นคนไม่เข้าใจก็จะกลัวจะเนี่ยมันจึงมีคนชี้นั่นชี้นั่นนำพานะเรื่องนี้ครับพอกลัวปุ๊บตกใจนั่นแหละครับจิตใต้สำนึกอยู่เลย
ตกใจและกลัวมันเป็นธรรมชาติความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจให้ตรงกันมันจึงมีความสำคัญมากเมื่อเข้าใจแล้วความกลัวก็จะหายไปเองโดยธรรมชาติของมันเองนะครับค่อยๆทำไปเนียนมากครับเรื่องนี้เนียนมากถ้าทำที่บ้านหลับเมื่อไหร่ก็หลับไปเลยฮะอย่าไปหวังที่จะได้พอมีความตั้งความหวังปุ๊บมันก็เป็นความอยากพออยากก็เป็นตัณหาอีกแล้วอย่าไปอยากสิ่งที่ผมมีอยู่ผมไม่เคยนะมันได้มันเองมันรู้มันเองมันเป็นมันเองมันสรุปมันเองเออไม่มีครูบาอาจารย์มาสอนสั่งตักเตือนไม่เคยมีแล้วก็ไม่รู้จะถามใครไม่มีใครถามมันเกิดขึ้นจากตัวเองมันมีอยู่ในตัวของเราเองมันมีอยู่ในตัวตนของตัวเราเองใช่ไหมหรือในที่บอกค้นพบตัวเองก็ได้ครับไอ้เจ้าพนักงานที่บริสุทธิ์ที่ว่าแล้วทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมเพราะว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นั้นมันซ่อนอยู่ในตัวของทุกๆท่านมันซ่อนอยู่จุดไหนกันแน่หัวใจนี่แหละนั้นถ้าว่าใจเป็นกลางเมื่อใดหรือว่าใจเป็นอุเบกขาเมื่อใดเนี่ยนะครับจิตมันจะโผล่ให้เลยล่ะครับมันพร้อมจะโผล่แล้วเรื่องจิตเนี่ยมันพร้อมอยู่เต็มที่อยู่แล้วก็แค่ว่าจูนที่ใจจูนที่ความคิดเนี่ยครับคิดไปซ้ายไปขวาคิดไปคิดกลับเนี่ยครับคิดไปแล้วคิดกลับด้วยครับไปอย่างเดียวไม่ได้นะคิดจะเอาไม่ได้ต้องคิดจะให้ด้วยอย่างเงี้ยคิดดีคือคิดจะให้คิดไม่ดีคิดแต่จะเอาไม่รู้ท่านทั้งหลายที่ผ่านๆมาถ้าคิดจะเอานั่นแหละคือที่ที่มันมีในทัศนส่วนตัวผมนะคำว่าไม่ดีคิดแต่จะเอาเอาด้วยได้เอาด้วยกลเอาด้วยมนต์เอาด้วยคาถาเอาสารพัดหาวิธีเอาให้ได้เล่ห์เหลี่ยมอะไรก็ว่ากันไปคิดไม่ดีคิดจะเอาพูดจะเอาพูดแต่จะได้ทำจะเอาคิดทำแต่จะได้ย้ำคิดดีคิดแต่จะให้พูดก็พูดเพื่อให้ทำก็ทำเพื่อให้ผลจากการให้มันจะได้เองครับเพราะว่ากำลังพูดถึงภาวะทางธรรมนะครับมันไม่ใช่เรื่องของการได้เสียทางโลกทางโลกเป็นการได้เสีย ถ้ามีคำว่าให้ข้าวสารไปแล้วก็เสียข้าวสารเหมือนกันนะให้ข้าวสารไปหนึ่งกระสอบก็เสียข้าวสารหนึ่งกระสอบแล้วครับให้ไปหนึ่งหมื่นก็เสียไปหนึ่งหมื่นนะนี่คือทางโลกแต่ทางธรรมไม่ใช่เลยครับคิดแต่จะให้มีแต่ได้จริงครับ เออคิดแต่จะให้ผลตอบรับคือมันได้มีแต่จะได้ประหลาดมากนะครับเรื่องความผ่านนี้ประหลาดเหลือเกินถ้าคิดแต่จะเอาเนี่ยไม่ได้อะไรเลยสุดท้ายแล้วเงี้ยฝากเอาไว้ครับทางธรรมกับทางโลกนี่มันตรงข้ามกันแบ่งภาวะแบ่งความรู้สึกให้ได้แบ่งความรู้สึกทางโลกทางธรรมออกจากกันให้ได้อย่าให้ปนกันทางโลกคือการดำรงอยู่ทางธรรมคือการ
การรู้ในธาตุรู้รู้แจ้งรู้จริงรู้มั่งรู้หมดโดยศักยภาพของสมาธิจิตตัวนี้นะมันจะพาไปของมันเองก็มีแค่นี้หลักการต่อมาก็คือเรื่องของการใช้สายตาสายตาก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ถือว่าสำคัญมากถ้าพูดถึงสายตามันก็มีรัศมีสายตามีจุดสายตาฮะรัศมีของสายตาแล้วก็มีจุดสายตาจุดสายตาก็มีทั้งไกลกับใกล้เรียกว่าโฟกัสนะครับการใช้สายตาอย่าลืมนะฮะความสว่างจะเกิดขึ้นเราเห็นได้ในตานะครับในที่มืดนะอย่าลืมเป็นขาดตรงนี้เพราะการที่กระตุ้นให้มันเห็นความสว่างได้โดยง่ายวิธีการคือมองไปไกลนู้นเลื่อนจุดสายตาไปไกลเลยครับให้นึกถึงรางรถไฟรถไฟสองข้างมันชนกันนะจุดนั้นนั่นฮะไกลเท่าไหร่ไม่รู้แล้วครับยอดเขาหิมาลัยก็ว่าไปก็เรียกว่ามองจ้องจ้องหรือว่าเพ่งไกลๆนู้นแหละครับจนกระทั่งมันถึงขั้นปวดตาค่อยดึงกลับมาที่ปลายจมูกแต่ว่าเลื่อนจุดสายตาเข้ามาใกล้ที่ปลายจมูกก็ล้อไปล้อมาอยู่อย่างนี้ครับเรียกว่าเพ่งปลายจมูกก็ว่าได้จ้องเพ่งลองฝึกทำให้ได้ตรงนี้ ก็มันเหมือนกับสูดหายใจเข้าทางปากแล้วก็กลืนก็กลั้นนั่นแหละครับทางตานี่ก็ทำนองเดียวกันแต่มันคนละอวัยวะ เดินให้ไกลสุดนู้นตั้งสมมติฐานว่าโอเคปลายยอดเจดีย์เห็นไหมครับก็จินตนาการไปยังตรงนั้นปลายยอดเจดีย์นะค้างเติ่งไว้ตรงนั้นนะครับจนถ้ามันปวดกล้ามเนื้อตาก็ดึงกลับมาที่ปลายจมูกก็จ้องอีกนานจนถ้ามันปวดตาก็เลื่อนต่อไปว่าไกลสุดใกล้สุดโอเคไหมครับล้อก็อยู่เช่นนั้นแหละจนกระทั่งเราแน่ใจว่าใกล้สุดเป็นเช่นไรใกล้สุดเป็นเช่นไรต่อมาก็วางจุดสายตาไว้ตรงกลางตรงนี้แหละครับตัวสำคัญไม่รู้เฉลี่ยให้ได้ครับท่านตรงนี้จะให้ใครทำแทนกันไม่ได้ตรงนี้นี่คือวิธีการเมื่อเราวางจุดสายตาไว้ตรงกลางไกลสุดใกล้สุดมันก็รู้ตัวกลางนะฮะนิ่งเอาไว้ตรงกลางนั่นนะครับแล้วมันจะมีอันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในตาคือมันจะมีเป็นจุดขึ้นมาแล้วก็หมุนมันจะหมุนของมันเองเหมือนพัดลมเป๊ะเลยนั่นแหละคือจิตจะเริ่มก่อตัวกันเลยนั่นตรงนี้ฮะที่จะนำพาให้เกิดความสว่างขึ้นมาในอีกวิธีหนึ่งผมจะใช้วันนี้นะฮะที่บอกว่าจิตมันย่อได้ขยายได้นั่นนะฮะไฟฉายที่แสดงให้ดูวันนี้คือตรงนั้นเองย่อคือมันจะมีจุดนึงขึ้นมามันจะแผ่ไปเองฮะรัศมีจะแผ่ออกไปเองเล่นกับมันมากๆเข้าไว้เถอะโอ้ยผมเล่นอย่างพวกนี้เป็นเวลาตั้งหลายๆโอ้ยเป็นปีๆครับจนกระทั่งมันเกิด ผมเรียกมันว่าไอโอภาคเหมือนกับพ่นควันบุหรี่ออกจากปากมันจะหายไปแล้วก็ก่อตัวขึ้นมาใหม่ถ้าทำได้ขนาดนี้อย่าลืมจิตคือความสว่างสีขาวนวลเหมือนควันบุหรี่เป๊ะเป๊ะเลยครับมันจะพวยพุ่งออกไปสุดการที่มันจะมาเกิดก่อตัวขึ้นมาใหม่ภาวะเช่นนี้ผมเรียกว่าไอโอภาสหรือจิตประภัสสรแปลว่าจิตสะอาด
ใครคนไหนทำได้เล่นไปเลยครับเล่นไปจนถ้ามันเท่าไหร่เท่ากันของผมถือเป็นของเล่นนะผมเล่นกับมันโอ้ยเป็นปีๆกว่าที่มันจะถึงจุดหนึ่งจุดนั้นก็คือเหมือนกับพ่นควันบุหรี่ไปนะฮะปึ๊ดสูดควันบุหรี่ปุ๊บมันจะเหมือนกับเห็นฉากชันกั้นไว้เลยฉากนั้นใครเคยสังเกตใบไม้บ้างมันจะเห็นตะเข็บใบไม้อะถ้าเป็นลายก็คือลายสก๊อตถ้าเป็นฝ่ามือก็คือลายนิ้วมือถ้าเป็นตาข่ายก็เหมือนกับตาข่ายแห่นั่นนะครับมันจะไปเห็นตรงนั้นอย่าคิดว่าง่ายนะครับอย่าคิดว่าง่ายต้องนิ่งจริงๆนะต้องนิ่งจริงๆนะที่จะเห็นตรงนี้ได้ต้องสดดิ้งเลยครับอย่าลืมว่าจิตคือความสว่างนะครับจะไปสุดความสว่างจะนิ่งไปนี่จะเกิดฉากนั้นขึ้นมาเลยนี่ผมก็ชอบเล่นกับเขาเหมือนกันชอบเล่นมากในส่วนตัวมันแปลกดีมาถึงตรงนี้ปุ๊บร่างกายตอบสนองทีนี้คนลุกคนพองเออเอากำลังสิเออเนี่ยฮะประสาทของเราเนี่ยครับตัวร่างกายตัวเซลล์นี่สำคัญมากร่างกายตอบสนองมาทุกส่วนคนลุกคนพองสู้ช้าบางทีก็ขึ้นมาเต็มช่วงขาข้างล่างตั้งแต่เอวลงไปเนี่ยขาทั้งหมดสองข้างวันดีคืนดีก็ขึ้นแค่สะโพกซ้ายขวามันจะปรับปรุงมันเองบางทีขึ้นมาตั้งช่องท้องลำตัวขึ้นมาแล้วบางทีก็มาเฉพาะแขนบางทีมีเฉพาะคอสุดท้ายทั้งตัวก็โอ้โหตัวทั้งตัวเลยครับอย่าคิดว่าง่ายนะโยมไอ้พูดเนี่ยเพราะฉะนั้นไฟฟ้าสถิตยึงจะรู้มาทั้งหมดในตัวทุกๆเซลล์ของเราเองเนี่ยแปลว่าระบบประสาททั้งระบบประสาทหูประสาทตาสมาธิประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทผิวกายทั่วทั้งหมดบูรณาการกันเป็นแบบองคาพยพไม่ต่างจากใจแมงมุมทีเนี้ยองคามันถักทอกันโอ้ยมหัศจรรย์มากครับตรงนี้มหัศจรรย์จริงๆแต่คิดว่าง่ายนะรู้ว่าเนี่ยผมกำลังเล่าเรื่องของประสบการณ์ตรงตัวเองให้ฟังเพื่อเป็นอะไรนะเป็นไกด์ให้พอเวลาท่านไปเจอข้างหน้าท่านจะได้ไม่ต้องตกใจไงก็เหมือนกับกำลังสร้างทางให้เดินนั่นเองครับยืนยันว่าไม่ได้สร้างความเชื่อนะครับผมเล่าประสบการณ์ตรงให้ฟังนะฮะมันไปสุดทางแล้วมาเล่าให้ฟังเหมือนกับไปสุดเชียงใหม่แล้วพูดเรื่องเชียงใหม่ให้ฟังนั่นเองหรือว่าไปสุดแกลเลอรี่แล้วมาพูดเรื่องแกลเลอรี่ให้ฟังนั่นแหละพอกันอะไรทำนองนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นอย่างนั้นไปสุดบิ๊กแบงมาเล่าเรื่องบิ๊กแบงให้ฟังอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความมหัศจรรย์ของจิตมันผมว่ามันถึงยุคมันนะเออถ้าผมเคยไปเรียนใครสั่งสอนให้ไม่ว่าสักคำนี่ไม่มีเลยมันเกิดเองมีเองถึงบอกว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลเหลือเกินเรียนว่าผมจะไม่เหน็ดเหนื่อยนะเวลาผมบรรยายผมจะไม่เหนื่อยทั้งวันทั้งอย่างเงี้ยทั้งคืนต่อทั้งคืนยังได้เดี๋ยวซ้ำไปถ้าไม่มีตัวระบบปังนี่เป็นต้นพูดแล้วก็เหมือนกับมายกย่องตัวเองต้องการจะถ่ายความรู้สึกตัวเองให้กับทุกท่านได้เป็นจะบอกก็เป็นบรรทัดฐานจะพอได้ไหมมันก็พอได้นะเป็นไกด์อ่ะนำทางให้เพราะวันหนึ่งท่านต้องเจอสิ่งนี้แน่ๆเพราะมันเป็นถนนสายเดียวกันที่ต้องไปเห็นไหมครับนั่นแหละฮะก็คือเรื่องของตาตรงนี้นะฮะถ้ามันเกิดขึ้นสว่างกว่าผมจะเล่นเขาเล่นกันมากมากกว่าใดๆ
เรื่องไอโอพาดเดี๋ยวโอ้ยไม่รู้หลับตาเมื่อไหร่ก็เจอมานั้นเองตอนหลังมาเนี่ยฮะไม่ค่อยเจอเพราะมันหมดแล้วมันไม่รู้จะรู้จากไหนอีกแล้วอ่ะมันหมดที่จะรู้แล้วประมาณนั้นนะครับยืนยันว่าผมเล่นอยู่ตั้ง3ปีเล่นกันหนักจาก3ปีก็มา 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยจะมีเพราะว่ามันสุดแล้วมันได้ประหมดนะครับถือโอกาสเล่าให้ฟังชัดๆเพื่อเป็นมาตรฐานในส่วนหนึ่งให้ท่านได้ใช้เป็นแนวทางที่สุดแล้วท่านคือท่านผมคือผมจะเนี่ยมันคนละยูนิตคนละหน่วยมันคนละการสั่งสมข้ามภพข้ามชาติมาซึ่งแตกต่างกันแน่ๆเพราะนั้นต้องยอมรับโดยสรีนะสั่งสมข้ามภพข้ามชาติโดยการผ่านสเปิร์มของพวกฝ่ายพ่อผู้ผลิตนั่นนะครับมันผ่านกระบวนการตรงนั้นขึ้นมา แต่ทั้งหมดก็มาทำให้ตัวเรารู้เข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเราเองทั้งหมดถ้าถึงตัวนั้นปุ๊บเป็นชาติสุดท้ายทุกคนนะครับเห็นตัวเราจนหมดตัวเราก็คือมรดาตัวตนนั่นเองครับถ้าคนไหนได้ก่อนรู้ก่อนในระหว่างที่เดินดินกินน้ำแกงก็จะรู้ว่าตัวเองคือใครสุดท้ายแล้วนะครับก็จะมารู้ตรงนั้นเองมีหน้าที่อะไรมันจะกำกับตัวหน้าที่เลยไม่ต้องให้ใครมาบอกมาสอนมากำกับมันจะรู้โดยอัตโนมัติของมันมีหน้าที่อะไรซึ่งต่างกับหน้าที่โดยอาชีพทั้งโลกจะต่างกันเลยหน้าที่ตรงนี้หน้าที่ทั้งโลกก็คือหน้าที่สิทธิทั้งโลกเมื่อมีหน้าที่ก็ต้องมีสิทธิเมื่อมีสิทธิก็จะมีอำนาจทางโลกเมื่อนั้นก็ต้องมีคำว่ารับผิดรับชอบนี่คือทางโลกที่เรียกว่ารับผิดชอบกันรับผิดรับชอบทางธรรมเนี่ยไม่ต้องรับผิดรับชอบมีถนนเสด็จคือให้รู้ตามท่านรู้ท่านก็ได้อย่างเงี้ยต่อไปจะรู้เองว่าจะรับผิดชอบชั่วรับผิดชอบชั่วดีทั้งทางโลกกับทางธรรมอย่างไรมันจะประคับประคองกันไปเองสุดท้ายจะเป็นมาในรูปแบบนั้นมาในกรอบนั้นก็ทำให้เรามีความสุขทุกเมื่อเชื่อวันจะนั่งนอนเดินยืนใดๆก็ไม่วิตกกับเพื่อสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งเร้าสิ่งแวดล้อมขณะนั้นวินาทีนั้นได้สบายมากเขาเรียกว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมออย่างเป็นต้นก็รูปแบบพวกนี้นะครับมาใช้กันในการดำรงในเมืองชีวิตสืบไปเนี่ยความที่มันง่ายเมื่อเวลารู้สภาวะตรงนี้แล้วมันจะง่ายทุกมิติหิวก่อนกินง่วงก็ดอนรัดก็อาบน้ำประสาทสุขส่วนหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสมันจะรับรู้ได้ไวง่าย ไม่ดีเลยเข้าหูปุ๊บจะรู้ปั๊บจะพูดหรือไม่พูดจะเนี่ยถ้าพูดใครเป็นคนฟังต้องมาถึงคนฟังอีกแหละถ้าพูดแล้วไม่มีใครฟังแล้วพูดไปทำไมเนี่ยแล้วฟังนั้นเวลาฟังเนี่ยเวลาฟังไปนะถ้ามีคนฟังคนฟังก็ต้องรู้เรื่องที่ต้องถามตอบกันเนี่ยต่อยอดกันก็เลยว่าแชร์กันเพื่อต่อยอดให้กับกันและกันมันเป็นหน้าที่ต้องต่อยอดอะไรทำนองนั้นเรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นครับ
อย่าลืมนะสมาธิแปลว่านิ่งสติแปลว่ารู้สึกตัวเสมอการทำสมาธิถ้าง่วงหลับเลยนะครับที่บ้านท่านนะครับที่นี่ก็ได้หลับไปเลยหลับตามเสียงผมหลับไปเถอะไม่มีอะไรสูญเสียนะครับเรื่องเสียงเดี๋ยวเรื่องนั้นผมทักท้วงว่าหัวใจเต้นมีไหมตุ่มต่ำๆหรือเปล่าต่อไปนี้ผมจะกระตุ้นด้วยเสียงนะครับกระตุ้นท่านด้วยเสียงเอาแสงก่อนก็ได้จะกระตุ้นอย่าลืมตานะครับจะกระตุ้นด้วยแสงนะครับบอกให้รู้ล่วงหน้าก่อนก็ได้จะปิดบังมาทำไมของอย่าลืมตานะครับถ้าลืมตาท่านจะเสียโอกาสทันทีนะครับจะเสียทันทีเลยเพราะว่าผมก็บอกไว้แล้วว่าจุดกระตุ้นด้วยแสงนะครับถ้าท่านเห็นด้วยตัวเองมันจะจุดติดเลยนะครับอันนี้ผมเพียงกระตุ้นให้นะถ้าของจริงท่านต้องเห็นแสงด้วยตาของท่านเองครับดีวันนี้ท่านเห็นเป็นสีด้วยมันจะเกิดเป็นสีในตาท่านด้วยเองอ้าวพิจารณาเถิดถ้ารู้เองเห็นเองมันยิ่งโอ้โหเลยมันมหัศจรรย์มากไอ้สีต่างๆที่เห็นปุ๊บหนึ่งมันจะไปถึงนู่นอรูปพรหมนะด้วยพวกสีมันจะไปแตะอรูปพรหมพวกคลื่นพลังงานคลื่นพลังงานจิตสีต่างๆเหลือเชื่อมากในหนึ่งใช้คำว่านำร่องด้วยแสงต่อไปด้วยเสียงดูซิทีนี้ไหวไหมสังเกตนะฮะเสียงนี่มันจะเกิดขึ้นสังเกตว่ามันเข้าหูซ้ายหูขวาท่านได้ยังไง
แสงเสียงความร้อนในตัวท่านมีไหมแสงเสียงความร้อนจะประกอบกันนะพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนงั้นการชี้เนี่ยในเรื่องการสูดอากาศเข้าไปทางปากและกลั้นนั่นนะฮะส่วนหนึ่งนะครับที่จะตุนพลังงานตัวนี้เอาไว้นี่พอเวลาเข้าสู่กระบวนการที่ผมกระตุ้นอะไรต่างให้ทั้งแสงทั้งเสียงเนี่ยครับความร้อนในร่างกายจะเพิ่มขึ้นมาเองอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมาปุ๊บตรงนี้นะคือภูมิต้านทานผมเรียกกันว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราในหนึ่งก็บอกว่าแอนตี้บอดี้ภาษาทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าแอนตี้บอดี้อธิบายต่อต้านแอนตี้อะไรก็ได้ที่มากระทำกับตัวเราก็คือบอดี้ร่างกายเราออกมาจากนอกตัวเรานะครับป้องกันมันซะอย่ามันเข้ามากระทบกระเทือนตัวเราเนี่ยแอนติบอดีคนไหนที่มีสิ่งนี้น้อยมันก็จะแพ้สิ่งภายนอกคำว่าแพ้ทีนี้ภาษาการแพทย์ก็บอกว่าภูมิแพ้ภูมิแพ้นั่นแหละครับแพ้อะไรแพ้อากาศอาการมันเป็นยังไงไปแพ้มันเห็นมองเห็นมันหรือเปล่าก็มองไม่เห็นถ้าไปแพ้อากาศจะอยู่ไหนในโลกเนี่ยอยู่ไม่ได้นะเพราะต้องใช้อากาศสิ่งที่มันจำเป็นมากกับชีวิตคืออากาศไปแพ้มันจะอยู่ตรงไหนไม่ได้อยู่นะพี่เอ๋ย คิดย้อนไปย้อนมาครับผมก็นำพาคิดกันอย่างนี้แหละนั้นต้องใช้อากาศประโยชน์แง้มอากาศนั่นนะฮะแล้วก็จะไม่แพ้มันนะก็สร้างแอนติบอดีที่ว่านี้ขึ้นมาในร่างกายไอ้เชื้อโรคเชื้อรามันก็มาจากภายนอกเราเข้ามาสู่ร่างกายเราโดยอะไรโดยลมหายใจโดยอาหารโดยผิวหนังถ้าบอกว่าไอ้เจ้าเชื้อโรคเชื้อราเนี่ยถ้ามีสิ่งนี้มาปุ๊บมันจะแอนตี้ก็คือต่อต้านสิ่งนั้นไม่ให้เกิดกับเรานั้นใครมีสิ่งนี้ผิวกายจะเนียนเนี่ยนั้นสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือการสูดหายใจเพิ่มขึ้นไปอานาการนั่นนะครับนั่นคือต้องการท่านก็ต้องเพิ่มตัวเองท่านด้วยส่วนผมกระตุ้นให้ในตัวผมมีอยู่แล้วผมรักษาตัวผมเองได้ง่ายๆคือผมใช้ส่วนเกินผมเอาส่วนเกินที่มีในตัวผมนี่ให้ท่านผ่านเสียงผ่านแสงผ่านความร้อนผ่านแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตเห็นไหมครับไฟฟ้าสถิตนะท่านจะเป็นคนที่บอกเองว่าเป็นมหัศจรรย์ของผมผมหมดเฉยๆไม่เห็นมันจะไปอัศจรรย์ตรงไหนเลยเงี้ยแต่เธอคำว่ามหัศจรรย์อัศจรรย์เขาก็มีอยู่แล้วล่ะภาษาพวกนี้เขาก็มีทั้งนั้นแหละจะเรียกอะไรล่ะ Amazing ก็คือ Amazing เรื่องจิตนี่แหละที่เคยรู้จักกันนี่ Amazing Thailand Amazing เรื่องจิตก็แล้วกันในตัวท่านจะรู้เองเลยนะนะครับแสงเสียงความร้อน ที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างมันต้องปั้นความร้อนนี้ขึ้นมาก่อนในร่างกายแสงสว่างจะเห็นได้ในตา
มันจะมามันเองฮะมันมาสัจจันทร์เหมือนกับจังหวะของเครื่องยนต์ดูดอัดระเบิดคายนั่นเองดูดก็สูดอากาศเข้าไปทางปากแต่ถ้าเป็นสมาธิก็ขอให้เป็นจมูกทางปากก็ขอให้เริ่มต้นเงียบอากาศก่อนค่อยมาควบคุมลมหายใจเข้าออกให้สม่ำเสมออย่างเงี้ยปกติเราสูดหายใจเข้าแล้วออกมันยังไม่ได้เกิดการเผาไหม้ฉันดาบเลยออกมาซะแล้วมันใช้ได้ประมาณสัก 2% 5% ประจำวันเนี่ยพลังงานตัวนี้ประกอบกับการรับทานอาหารมันก็พอมีพลังงานที่จะใช้ได้ประจำวันต่อไปมานานเท่าไหร่ถึงวันนึงมันก็หมดล้าเพราะฉะนั้นต้องมาฟื้นฟูตรงนี้แหละครับคนในที่รู้ตัวก่อนอายุ20ปีเนี่ย25ปีควรทำนะให้ดูอย่าไปรออายุ50พอถึงตรงนั้นกว่าถั่วจะสุกงามจะไหม้หมดแล้วเกิดไปตั้งเกินครึ่งคนเข้าไปแล้วไอ้ความไม่ปกติหรือความไม่บริสุทธิ์ร่างกายมันสะสมกันมามากมันนานมันถึงจุดหนึ่งมันเกินกว่า 50% ร่างกายแล้วก็มีอาการแล้วเจ็บปวดนั่นนะครับอาการปวดแข้งปวดขาปวดท้องปวดหัวปวดไม่รู้อาการเริ่มต้นมันจะมีคำว่าเจ็บปวดก่อนปวดก็แล้วกันอ่ะนี่คืออาการไม่ปกติมันเริ่มต้นสำแดงตัวไปที่ผ่านมาปวดหัวก็กินยาแก้ปวดปวดขาก็กินแต่ยาแก้ปวด กินเข้าไปที่มีพิษหนักเพราะมันเป็นเคมีคนที่เขาให้เรากินเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่ดีได้ยังไงไม่ได้มันย้อนแย้งกับอาชีพของเขาเหมือนกับอาชีพช่างเครื่องยนต์เนี่ยท่านเอารถไปให้คนหนึ่งไปให้ช่างเขาตรวจสอบดูแลเขาก็บอกว่าอุปกรณ์ภายในหัวเทียนมันจะบอดได้ไหมพี่เนี่ยทำท่าอย่างนี้เสียมันเข้าท่านะถ้าไปบอกกลางทางมีปัญหานะสุดท้ายก็เปลี่ยนใหม่ไหมเนี่ยหรือว่าเปลี่ยนกำหนดตามสเปคที่วางเอาไว้ของผมใช้จนมันพังถ้าพูดถึงหัวเทียนนะครับผมไม่พังผมไม่เปลี่ยนอยู่แล้วล่ะครับแล้วผมก็มีวิธีการตรวจสอบผมได้ด้วยหัวเทียนดีไม่ดีผมไม่เปลี่ยนไปตามเกณฑ์ที่เขาวางสเปคเอาไว้ผมไม่ทำไปแล้วเปลืองก็คนที่มันรู้เนาะคนไม่รู้ก็เปลี่ยนไปตามเกณฑ์ที่ทางบริษัทเขาสั่งให้เปลี่ยนก็เป็นการป้องกันของผมไม่ต้องเสียอะไรผมก็ซื้อเปลี่ยนเมื่อนั้นประมาณนั้นก็จะง่ายมันก็เป็นการประหยัดในส่วนตัวนะฮะเหมือนกันช่างเครื่องยนต์ก็เหมือนกันมันจะหมดอายุแล้วพี่ถ้าไปเสียกลางทางนั้นมีปัญหานะเปลี่ยนนะครับเปอร์เซ็นต์มาแล้วครับค่าอะไร 30% นะอะไรสั่งตรง จะบอกให้ทราบค่าแรงเลยบางทีไม่คิดค่าแรงนะครับโอ้เถอะอะไรค่าแรงให้ฟรีแต่ไปชาร์จค่าอะไรอุ้ยผมทำมาเยอะแล้วพวกนี้ตอนที่ทำ อาชีพพวกทำซ่อมเครื่องยนต์ทำมาเยอะตัวทั้งมาเขียนหนังสือไว้กลโกงอะไรกันของช่างเปิดเผยขี้เถ้อตัวเองหมดเลยผมจะปิดไว้ทำไมล่ะคนที่มีอาชีพก็ต้องปิดจะบอกหมดได้ยังไงล่ะผมไม่ได้มีอาชีพตอนนั้นผมก็เปิดเผยใช่ป่ะไว้ทำไงเนี่ยคนอ่านหนังสือก็ได้ความรู้ไปเป็นการป้องกันตัวเองต่อไปจริงๆท่านมองเนี่ย
ในช่วงที่ทำเป็นอาชีพเครื่องยนต์โอ้ยจะบอกไม่ทราบว่าอะไรยังใช่ดีบอกว่าเปลี่ยนแล้วเอาของเก่าไปสิครับมาจากไหนนี่ผมเปลี่ยนแล้วนี่ของเก่าพี่ไหนได้ไม่ได้เปลี่ยนสักหน่อยเดียวเลยแค่นี้ก็คิดราคาของใหม่แล้วเอาเท่าไรเงินคนโกงเนี่ยเยอะจะตายไปเห็นมั้ยพอถึงจุดหนึ่งโอ้ยไม่ไหวไม่เอาเปรียบชาวบ้านเขาก็ถอนสมองไม่ประกอบที่มาเขียนหนังสือไว้ทีนี้ให้คนเขาอ่านก็เอาสิ่งนี้มาเขียนหนังสือช่างวันหยุดช่างวันหยุดยังไม่พอทำรายการวิทยุก็พิทักษ์เครื่องพิทักษ์ยานยนต์ก็ให้ความรู้พวกนี้มาตลอดเครื่องยนต์กลไกผมมีประวัติให้ด้วยมีแต่ให้กับให้ยิ่งให้ได้มากเท่าไหร่ยิ่งได้มากเท่านั้นคือองค์ความรู้เรานั่นแหละมันยิ่งแน่นยิ่งให้ยิ่งได้นี่ก็คือสิ่งนั้นเพราะว่าไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นช่างเครื่องยนต์แล้วเนี่ยพอให้ทางด้านนี้ยิ่งให้ยิ่งแน่นไปเนี่ยยิ่งให้ยิ่งได้เหมือนกับครูบาอาจารย์สอนสั่งเด็กๆยิ่งให้ยิ่งได้ตกผลึกเยอะเหมือนกันทางธรรมยิ่งให้ยิ่งได้ทางโลกยิ่งให้ยิ่งเสียถ้าประกอบอาชีพใครก็จะไปให้ให้มันก็จะประกอบอาชีพได้ไหมเนี่ยเหมือนกันครับเส้นเนี่ยเป็นเส้นเดียวกันหมดหมอเหมือนต่างๆเหมือนกันหรือเปล่าหรือเปล่าก็ต้องตั้งคำถามนะครับใช่ไหมครับผมว่ามันทำนองเดียวกันนะมั้ง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 เนี่ยประสบการณ์ตรงเหล่านั้นนะฮะก็นำมาใช้ครับเหมือนกับประสบการณ์ตรงที่ปฏิบัติได้ก็มาบอกกันว่ากับกันและกันฟังถ่ายทอดถ่ายเทก็โดยวิธีนี้แหละได้มากน้อยค่าแรงก็ค่อยเป็นการเหมือนกับให้นึกซะว่าตัวท่านก็คือหม้อใบหนึ่งเปิดฝาทิ้งไว้น้ำก็หยดติ๋งๆเข้าไปในหม้อนี่มันก็เต็มมันเองก็ไปเป็นผู้รับที่ดีเปิดฝาหม้อคือเปิดใจนั่นแหละครับพวกเกิดใจเรื่องของใจรู้จักคำว่าซิกมันปล่อยไม่ได้อิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้อะไรเงี้ยคนไหนที่เรียนทางด้านจิตวิทยามาก็จะรู้ว่าอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าภาษาพวกนั้นมันก็ไม่ค่อยจะแตกฉานเท่าไหร่พอเวลาเทียบเคียงก็คือเรื่องจิตวิทยาอันนี้มันจิตศาสตร์จะเหนือกว่าจิตวิทยาเยอะศาสตร์ด้านจิตจะเหนือกว่าจิตวิทยาเยอะแยะเลยเยอะแยะโอ้ยหลายเท่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือความแตกต่างกันค่อยๆพิจารณาทั้งหมดท่านเป็นฝ่ายได้นะครับเข้าหูสู่ใจขึ้นเสียงเสียงผมเวลาคือเสียงเป็นพลังงานนะอยู่เสียงเป็นพลังงานทั่วไปก็เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เสียงบีบแตรข้างทางใช่ทั้งนั้นนะครับไม่บริสุทธิ์ใช่หมดแหละหมาเห่าหมาหอนใช่ทั้งนั้นนะครับต่างก็ล้วนแต่ไม่บริสุทธิ์ไอ้ตัวที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงเนี่ยอยู่ที่ว่าเสียงใครเนี่ยอาจจะทำนองนั้นนะครับตีกงพวกนี้ได้หมด
ตีฉิ่งตีฉาดพวกนี้พวกเสียงออกมาจากมันจะได้หมดตบมือนี่ก็ได้พวกเสียง เป็นคลื่นหมดแสงก็เป็นคลื่นเสียงก็เป็นคลื่นความร้อนก็เป็นคลื่นคลื่นความร้อนที่ใดมีคลื่นที่ใดมีความถี่เอาละนะใดๆเหล่านี้นะครับก็ขอให้พิจารณาหัวใจเต้นก็คลื่นหัวใจเผาตุบตับตุบตับคลื่นนั้นนะขอให้พิจารณาใส่ตัวเราเองทั้งหมดนะครับที่ว่ามาทั้งหมดจะรู้ว่าศักยภาพของสมาธิจิตมันใช้ได้จริงๆนะในส่วนตนหนึ่งตัวจุดนี้นะที่ผมมีความปรารถนาอย่างมากขอให้ทุกท่านได้รักษาตัวเองได้ให้ได้ รักษาตัวเองกำจัดอาการไม่ปกติออกจากร่างกายที่เขาเรียกว่าโรคนู่นนี่นั่นขอให้เป็นคำว่าเขาก็แล้วกันโรคนู่นนี่นั่นเขาว่าแต่เราว่าคืออึดอัดติดขัดไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาไม่สบายถ้าใครก็ตามที่รู้ตัวว่าร่างกายมันปลอดโปร่งโล่งเบาสบายแปลว่าเรากำจัดสิ่งที่ไม่ปกติออกไปโดยสมาธิเนี่ยงั้นจึงจำเป็นสมาธิเนี่ยเป็นตัวที่รักษาเลยฮือฮามากนะสมาธิ สมาธิจิตมันเป็นสากลนะครับสมาธิเป็นสากลหมูหมากาไก่ควายวัวควายเวลาไปกินยาลงมาขย้อนมาแล้วก็มาเคี้ยวเอื้องนั่นน่ะคือสมาธิควาย นั่นคือสมาธิแหละเพราะงั้นก่อนหลับก่อนนอนก็มาขย้อนแบบที่กำลังทำเนี่ยก็คือสมาธิก่อนหลับก่อนนอนนะมันั้นสมาธิจึงเป็นสากลนะครับมนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกตัวเห็นไหมสมาธิไม่ใช่ศาสนาคือคำสอนนะให้รู้ว่าศาสนามีคำสอนมีบทบัญญัติและมีบุคคลมีสถานที่ศาสนาต้องมีสถานที่ถ้าเป็นพุทธศาสนาคือวัดก็แล้วกันถ้าเป็นคริสต์โบสถ์ถ้าเป็นชาวมุสลิมก็มัสยิดก็มีคนก็ไปปฏิบัติตรงนั้นก็มีมนุษย์ด้วยแล้วไปตามคำสอนศาสนานั้นนั่นคือกลุ่มศาสนาแต่สมาธิมันเป็นสากลทั้งหมดเห็นไหมครับแต่เราพูดว่าสมาธิโลกวันนี้ค่อนข้างจะตระหนักมาสมาธิแต่ตามแนวทางพุทธเห็นไหมตามแนวทางของพุทธศาสนาเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยวันวิสาขบูชาเป็นวันที่องค์การสหประชาชาตินั้นเขาประกาศยกย่องเป็นศาสนาสากลไม่ใช่หรือศาสนาพุทธนี่มีศาสนาสากลไอสไตน์บอกว่าเป็นศาสนาแห่งจักรวาลเนี่ยเป็นศาสนาของจักรวาลไปโน่นเลยไปกันเหนือชั้นอีกไอสไตน์ไม่เคยยอมรับเรื่องศาสนานะบอกมาทราบกันเพราะเขาถือว่าเป็นความเชื่อศาสนาคือความเชื่อไม่ใช่ความจริงที่ไหนได้มีแนวทางศาสนาค้นหาความจริงได้ค้นหาความจริงเพราะว่าทางไอสไตน์เขาของจริงคือสิ่งที่มันจับต้องได้ค
ี่คือกลุ่มวิทยาศาสตร์ก็คืออัตราตัวตนคือวัตถุนิยมนั่นเองครับแต่จริงแท้มันต้องเลยวัตถุสิ่งของวัตถุสิ่งของทั้งหมดเรียกว่าสมมติจริงตามสมมติเท่านั้นนะคุณโยมถ้าจริงตามปรมัตถ์เนี่ยใช่ไหมอย่าลืมนะวันนี้เราพูดคำว่าปรมัตถ์คำแรกนะที่กระดานเขียนเป็นคำแรกก็สำคัญเห็นไหมมีอยู่ก่อนเกิดโลกก่อนเกิดดวงอาทิตย์ก่อนเกิดดวงดาวผมจะเรียกว่าค่าคงที่นะครับไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้ส่วนตัวผมเองนะผมจะเรียกว่าค่าคงที่ก็คือสแตติกนั่นเองค่าคงที่สแตติกนะฮะใครครับเอาพลังงานที่มันซ่อนอยู่สแตติกมาใช้ได้พลังงานตรงนั้นเรียกว่าพลังงานศักดิ์นะครับสแตติกเป็นพลังงานศักดิ์ถ้าทั่วไปก็จะเรียกว่าอะไรนะแรงโน้มถ่วงของโลกแรงดึงดูดของโลกทั่วไปจะเรียกว่าแรงโน้มถ่วงแต่ผมจะเรียกว่าพลังงานศักดิ์มันมาในแนวดิ่งนะแนวตั้งพลังงานจนออกในแนวราบในโลกวันนี้ใช้อยู่สองพลังงานสุดๆเลยครับพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนบอกให้ทราบไปเลยพลังงานแสงเสียงความร้อนมันเป็นพลังงานของจักรวาลของกาแล็กซี่ของบิ๊กแบงนะฮะครับพลังงานที่ถูกต้องตรงจริงทั้งหมดนะฮะก็คือพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตจำเลยครับพลังงานของแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตย้ำเป็นไฟฟ้าธรรมชาติส่วนไฟฟ้ากระแสเราเนี่ยคือเป็นพวกสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ตื่นขึ้นมาก็เจอไฟฟ้าจะหลับก็ต้องไฟฟ้าอีกแล้วปิดไฟฟ้าเราเริ่มเปิดแอร์อยู่ก็คือไฟฟ้าอีกสรุปแล้วหนีไม่พ้นจากวิทยาศาสตร์ชีวิตจริงๆทุกวันเนี่ยยกเว้นคนที่อยู่ในป่าเขาลำนาวไพรนู่นนะครับดิบๆเลยนะฮะมันไม่เจอหลังเขาไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึงไม่รู้ถ้าไฟฟ้าเข้าไปถึงก็วิทยาศาสตร์ก็ไปถึงไปถึงนั่นก็เสียหายหมดเปิดไฟทิ้งไว้สนามต้นไม้เนี่ยไม่ต้องออกดอกออกผลกันนะครับเพราะเป็นคลื่นไฟฟ้าเป็นคลื่นตัวนี้มันไปทำลายเกสรดอกไม้ไหนมาไปนู่นเลยทำลายเกสรไม่ให้เกิดการผสมพันธุ์กันของต้นไม้ต้นไม้ก็มีแต่ใบทีนี้อ่ะไม่มีดอกไม่มีผลเลยเนี่ยจะกินอะไรต่อทีนี้ไหนมายิ่งทุกวันคลื่นมือถือมือถอยลงทุกพื้นที่เลยเนี่ยตัวนี้นะครับขึ้นตัวนี้บางทีทำลายให้เกิดความแห้งแล้งซ้ำไปมันไม่สามารถที่ทำให้อะตอมของไฮโดรเจนออกซิเจนรวมตัวเป็นโมเลกุลคลื่นเนี่ยนะครับมันมาจากนะดาวธงดาวเทียมในนอกโลกเนี่ย ความแห้งแล้งจะเกิดพวกนี้นะอันหนึ่งก็ให้ระวังเรื่องของอาวุธคลื่นร้ายแรงมากนะครับอาวุธคลื่นร้ายแรงมากๆเลยจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ก็คือมันเป็นอะไรฮาร์ปเลยเอชดับเบิลเอเลย
ื่นนี้อันตรายมากอันตรายเหลือเกินอาวุธคลื่นอาวุธนิวเคลียร์ก็จะไม่ใช้กันแล้วเราใช้อาวุธคลื่นนี่แหละครับมองไม่เห็นตัวด้วยนิวเคลียร์มันระเบิดต้องยิงไปผ่านข้ามทวงทวีปมันถ่ายรูปได้มองเห็นภาพต้นทางปลายทางได้อาวุธคลื่นไม่มีทางเลยรุนแรงมากนะครับคลื่นเนี่ยรุนแรงเหลือเกินนะครับสมมติฐานนะฟังให้ดีนะทุกวันนี้ก็มีโดรนใช่ไหมไอ้เครื่องมือที่มันบินเข้าไปไม่ต้องใช้คนขับโดรนนั่นนะครับก็กดปุ่มอย่างเดียวปล่อยคลื่นจากโดรนลงมาสูงจากพื้นดินประมาณสัก500เมตรหรือว่า1กิโลเมตรมันก็ทำมุมแผงไปทีหนึ่งคลุมทั้งกรุงเทพเสร็จปล่อยคลื่นมาด้วยความถี่เท่ากับเท่าไหร่10ยกกำลัง50ยังไงอ่อนหมดนะฮะร่างกายสัตว์เนี่ยเดินๆเนี่ยล้มทันทีนะครับคนๆล้มขาพับทันทีเนี่ยตรงนี้สำคัญนะพวกอ่อนแรงอ่อนแรงนี่นะครับบอกให้ทราบไว้นะพวกอ่อนแรงอ่อนแรงนี่นะหมดเปรี้ยอ่อนเปรี้ยเพียแรงเจอคลื่นพวกนี้เพราะฉะนั้นสุขภาพทางจิตเนี่ยมันจะเอาชนะคลื่นตรงนั้นได้จิตอย่าหนีไปทางขาดเรื่องสมาธิจิตต้องให้มีพละกำลังให้มีคลื่นจิตตัวนี้ไว้ป้องกันคลื่นของวิทยาศาสตร์ที่ว่าซึ่งมองไม่เห็นตัวมันจะมีโรคชนิดหนึ่งที่อยู่ในออฟฟิศเรียกออฟฟิศซินโดรมปวดคอปวดไหล่คอกับไหล่นี่ครับเป็นตัวหลักปวดหัวไมเกรนใช่เท่านั้นนะครับผมเรียกว่าโรคไฮเทคนะครับโรคไฮเทคโนโลยีเป็นโรคที่วิศวการแพทย์เอาไม่อยู่นะเคมีเอาไม่อยู่หรอกครับไม่มีทางเอาอยู่ได้เลยไม่มีทางเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงมารู้จักสมาธิจิตเป็นการคนไหนที่มีแล้วก็ล้างแป๊บเดียวเช่นเมื่อกี้ใครปวดหัวคงสัมผัสปอดแป๊บเดียวอาการปวดหัวก็จะคลายทันทีปวดหัวปวดหัวนี่พอคลายมันก็เบาสบายตัวในระดับหนึ่งก็แล้วกันเนาะพอเวลามันล้างแล้วก็เป็นการป้องกันสมาธิเป็นการป้องกันนะฮะป้องกันคลื่นเหล่านั้นทำให้ได้ทุกคนครับท่านผมอยู่คนเดียวไม่ได้นะโลกใบนี้แต่ผมไม่ทำนามีเหมือนกันนา45ไร่ทุกวันเนี่ยพ่อให้มามรดกของพ่อทำเองว่าทำเองแน่นั่งอยู่นี่นี่เป็นต้นทำนาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอานะเป็นชุดสุดท้ายเรื่องเสียงนะครับ ดูสิพิจารณาให้ดีนะเรื่องเสียงนั้นพยายามค่อยๆพิจารณากันค่อยๆไข้ครวนกันสังเกตดูว่ามันเข้าหูซ้ายหูขวาหูขวาหูซ้ายมันไปได้ยังไงมันบังคับกันไปได้ยังไงทั้งนี้ท่านก็นั่งอยู่ตรงที่ไม่ได้ขับเคลื่อนเคลื่อนที่ไปไหนเลยถ้าผมบอกว่าเจ้าของเสียงมาเองทีนี้ก็ควบคุมได้ครับเสียงเนี่ยถ้าผมคิดของผมอย่างนี้อะอะไรทำนองนั้นนะครับครับ
องให้ชัดเกณฑ์เปรียบเทียบสรุปเสนอแนะและอธิบายได้คำว่าเหตุผลส่วนตัวผมนะเหตุคืออดีตผลคืออนาคตถ้าบอกว่าตรรกะเหตุผลผมจะสรุปเหตุคืออดีตที่มาผลคืออนาคตคือที่ไปส่วนตัวผมนะถ้าพูดคำว่าเหตุผลเหตุผลนะครับเหตุผลทางคณิตศาสตร์อธิบายผ่านวิชาเลขคณิตส่วนตัวผมนะวิชาเลขคณิตผมถือว่าเป็นวิชาศรีถนนชัยเช่นตั้งเป้าอะไรต้องการคำตอบ4ก็ปัดธงแล้วนะก็หาวิธีให้มันได้4เช่น3บวก1ก็เป็น4 5ลบ1ก็เป็น4 2บวก2ก็เป็น4แค่นี้ก็ต้อง3เวอร์ชันกันไปเลยเป็น4หรือคำหนึ่ง A เท่ากับ B B เท่ากับ C C เท่ากับ D เพราะฉะนั้น A ต้องเท่ากับ D เอาก็ลากเข้าไปเอาให้มันเจอจนได้แหละมันคือเหตุผลของเขาแหละเหตุผลของเราเหตุคืออดีตที่มาถอยหลัง5อดีตให้ได้มีสมาธิจิตเนี่ยถอยหลังหาอดีตทุกสมุทัยนิโรธที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันเข้านิโรธสมาบัติอย่างเดียวมันเป็นยังไงนิโรธสมาบัติไม่รู้ทำเองรู้เองแล้วเข้าได้มันจะรู้เองย้อนอดีตตัวเองได้ประมาณนั้นนะครับโอเคนะทั้งหมดก็นำหลักการให้วิธีการที่ย้ำก็คือเรื่องของการใช้สายตานะครับต่อมาก็ขอให้ท่านได้เข้าใจตัวเองความรู้สึกหัวใจเต้นมากเต้นน้อยหายใจเชื่อมโยงเข้าจังหวะของการเต้นของหัวใจนั่นคือวิธีการท่านควบคุมเองตรงนั้นใครบอกแทนไม่ได้หรอกครับส่วนทางผมทำมาทั้งหมดแล้วพวกที่ว่านี้จึงเล่าสู่กันฟังก่อนจะสุดท้ายผมใช้คำว่าก่อนออกจากสมาธิก่อนออกจากสมาธิย้ำก่อนออกจากสมาธิความจริงถ้าท่านทำสมาธิที่บ้านหลับเลยนะไม่ต้องมาลุกขึ้นมาไม่ต้องตื่นขึ้นมาแผ่เมตตาไม่ตาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพอเนี่ยตื่นเช้าจะแผ่แล้วก็แผ่ไปจะกวดน้ำไม่กวดน้ำก็เชิญนะฮะเหตุผลที่ให้นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ถ้าสามารถที่เข้าไปถึงพระธรรมมีลูกชายขอให้บวชเนี่ยบวชเรียนเห็นอ่านทำสมาธิภาวนาทานศีลสมาธิภาวนาพอเวลาปุ๊บมันได้ปัญญาถ้าปัญญาได้ระดับโสดาบันปุ๊บพ่อแม่ได้เลยนะครับใช่ไหมพ่อแม่ไม่ต้องไปทำอะไรส่งผลได้ทันทีเพราะอาศัยฐานบุญของท่านด้วยนะจะเห็นว่ามันสองต่อสามต่อแล้วดีกว่าพุทโธเยอะแยะโอ้ดีกว่าเยอะแยะดีกว่ามากมายอธิบายได้ต่างหากต่างกันเยอะเห็นไหมครับพุทโธก็หลวงปู่มั่นกันแล้วกันมาถึงตรงนี้ลุงหงอกก็แล้วง่ายดีเห็นไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้โดยปริยายถ้าหากก็ได้ถึงขั้นโสดาบันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลคำว่าแผ่เมตตาจะสวดภาวนาก็สวดไปท่องมนต์อะไรก็ว่ากันไปไม่มีปัญหาทำไปได้หมดแต่เรื่องราวของสมาธิเนี่ยผมใช้คำนี้นะครับว่าขอให้มีจริงเถอะในตัวเราเองให้เมื่อไหร่ก็ให้ได้แผ่เมื่อไหร่ก็แผ่ได้เหมือนกับเรามีสตังค์ให้ใครก็ให้ได้เมื่อไหร่ก็ได้
เรามีข้าวสารเรามีน้ำให้ใครก็ได้ไม่ได้ก็ได้มีแล้วถึงให้ได้ไงรวมความตรงนี้ถ้าไม่มีให้ไงก็ไม่ได้ก็มันไม่มีเห็นไหมมันก็เป็นความจริงอีกอันหนึ่งย้ำความจริงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติได้มันจะรู้เองสรุปก่อนจะออกจากสมาธิให้นึกถึงผู้มีพระคุณสี่ระดับต่อไปนี้สี่กลุ่มกลุ่มที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งเลยนะผู้มีพระคุณหมายเลขหนึ่งคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพราะฉะนั้นเรานึกถึงท่านแต่ที่แรกแล้วนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ใครก็ได้มาสอนให้เราได้รู้จักคิดรู้จักพูดรู้จักทำใครล่ะถ้าไม่ใช่คุณครูที่รักครูคนแรกของเราคือพ่อกับแม่พ่อกับแม่เสมือนเป็นพระอรหันต์คู่แรกเสมือนหนึ่งถ้าอรหันต์ตัวจริงจะขนาดไหนแต่ว่าพระอรหันต์สำหรับครอบครัวพระอรหันต์ตัวจริงให้ทั้งหมดทุกคนในโลกนี้สัตว์ทุกตัวต่างหากโอเคนะพอประมาณได้ผู้มีคุณหมายเลขหนึ่งคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายหมายเลขสองคือครูพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติสอนให้รู้จักการอ่านการจำการวิธีมีเทคนิคเองต่างท่านคนไหนที่มีเทคนิคการสอนให้เด็กได้รับไปยิ่งได้รับอานิสงส์ง่ายขอให้นึกถึงตรงนี้ให้ได้ผู้มีคุณหมายเลขสามคือผู้ที่คำถามนี้ว่าทำไมมันถึงไม่ไปเกิดที่ทะเลทรายพวกเราเจ้าค่อยทำไมไม่ไปเกิดในส่วนที่มันหนาวเย็นสบ้านหันแหลกทำไมต้องมาเกิดที่แผ่นดินสยามมันต้องมีอะไรดีใช่ไหมในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในอ่าวมีอยู่ตรงเริ่มอุณหภูมิก็ไม่หนักสาหัสสาหัสกันภัยธรรมชาติก็มีไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาเวียดนามก็มีมากกว่าเรานะภัยธรรมชาตินะฮะอยู่ขอบทะเลเจอกันเราเยอะขึ้นฝั่งก็เจอแล้วของเรายังหางเลขเจอแต่หางเลขเพราะนั้นภูมิประเทศส่วนเราเนี่ยรูปขวานโอ้โหมันถึงมันเป็นไข่แดงของภูมิภาคไอ้ตรงนี้นะทำไมคนเกิดก่อนบ้านเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายมองไม่ออกหรือไงกันเพราะนั้นผมโทษคนเกิดก่อนหมดนะสังคมบ้านเราที่มันไม่ดีผมโทษคนเกิดก่อนทั้งหมดแหละว่าพระพุทธศาสนาในประเทศไทยกี่ปีมาแล้วนู่นสุโขทัยด้วยนะครับก็มีวัดวารามเห็นอยุธยาไปถึงไหนกันโทษทั้งหมดคนเกิดก่อนนี่เป็นประสงค์ด้วยอ่ะคนกลุ่มนั้นนะฮะทำไมทั้งที่น้ำมีปลาในนามีข้าวในอ่าวมีปิโตรเลียมต่างๆใช่ไหมเพราะอะไรมันก็อย่างว่าเนาะมันถึงมีเหตุด่วนเหตุร้ายเข้ามา13ชีวิตอยู่ในถ้ำเวลานี้ จุดนี้นะครับเป็นจุดที่ผมว่าถ้าหากว่าคนที่เขาบอกว่าภายใน3วันจะโผล่มันก็บอกให้รู้ว่าสิทธัตถะก็ตัวจริงสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะมันก็เป็นคุณเป็นบุญชัดๆตอนนั้นของประเทศชาติเห็นไหมครับในนามพระสงฆ์นะไม่ต้องพระสงฆ์ประเทศไหนหรอกในโลกแต่ว่าเนื้อนาบุญของพระสงฆ์ถ้ามันเจนจริงมาได้สุดยอดมากตรงนี้แต่ผมก็มองแค่เป็นปริศนาธรรมไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาผมก็บอกมันจะเจอแล้วถ้าไม่เจอดิสามวันผ่านไปเนี่ยเรายังไม่ได้ประมาทประมาทอะไรกันเพราะมันไม่ครบ3วันเพียงแค่เล่าให้ฟังเฉยๆหรอกครับว่านะแต่ทั้งหมดเราไม่ได้มีส่วนร่วมก็สงสารเด็ก13คนอยู่ในเกณฑ์สงสารอยู่ไม่รู้จะกินนอนยังไงถ้าเขาโผล่มาพูดพลาดก็
เป็นประวัติศาสตร์ของโลกเลยนะฮือฮามากที่จะเป็นไปได้ถ้ามันเป็นไปได้พระสงฆ์ที่ว่าเนี่ยนะโอ้โหพระศาสนาเนี่ยขึ้นแหลมคมมาก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 เลยให้ดูมาก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 เลยถ้าเป็นไปตามนั้นนั่นก็ละก็คอยดูวันพรุ่งนี้บริเวณนี้ก็มันจะมีคำตอบแต่ผมวิจารณ์ผมไม่วิจารณ์อยู่แล้วล่ะผมเป็นคนที่จะไม่วิจารณ์อะไรแต่อะไรแล้วก็มาในส่วนของเราที่กำลังทำอยู่เวลานี้ทำนองนี้นะครับครับวิจารณ์ก็เหมือนกับแตกครับไม่ให้กำลังใจประมาณมันก็ไม่ดีไม่เหมาะกับเราเราคือลุงหลอกนะฮะ ผู้มีพระคุณหมายเลข3ก็คือผู้ดูแลพื้นที่ให้เรามาเกิดเองใครล่ะครับถ้าไม่ใช่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใช่ไหมก็ทั้งพระมหากษัตริย์ทั้งพระสงฆ์เนี่ยดูแลกันอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ จึงรักษาชาติมาตั้งแต่พ่อคุณรามคำแหงก็ปั้นภาษาให้เราสื่อสารกันนะครับถ้ามีภาษาสื่อสารกันโอ้ยแตกย่อยยับไปหมดแล้วคนไทยประเทศไทยไม่มีเหลือหรอกภาษามันเป็นทั้งศิลปะทั้งวัฒนธรรมนะบอกให้ทราบไว้ทั้งค่านิยมด้วยนะภาษาเนี่ยค่านิยมจะสร้างชาติก็ภาษาค่านิยมผมจะยกตัวอย่างคำหนึ่งให้ดูทำดีแล้วจะทำเด่นจะเป็นภัยเนี่ยโอ้ผมเคืองมากทำดีแล้วอย่าให้เด่นจะเป็นใครจะเป็นภัยผมเคืองมากภาษานี่ด้วยคนเกิดที่หลังเนี่ยทำเด่นไม่ได้เลยทูเยียมหมดปลาใหญ่กินปลาเล็กตีนช้างเหยียบปากนกมันนึกไปไม่ถึงไหนเด็กจะมีความคิดเรื่องขึ้นมาปุ๊บยามันก็เลยไม่มีความคิดสร้างสรรค์ต่อไปเพราะค่านิยมภาษาเนี่ยมันบีบต้องกลับใหม่ฮะถ้าผมเป็นคนที่ปั้นภาษาได้ทำดีต้องให้เด่นแล้วเป็นรางวัลนี่ภาษาสร้างชาติทำดีให้มันเด่นมาเลยแล้วเป็นรางวัลนั่นก็ทำให้ผู้คนคิดถึงนวัตกรรมใหม่ๆทำกันมาคิดนอกกรอบทำนอกกรอบแต่อย่าให้สังคมเสียหายนะในมันก็มีข้อแม้ตรงนี้เองอย่าทำลายสังคมนะได้ของใหม่อย่าทำลายสังคมอย่าให้สังคมแตกแยกนี่คือเป้าหมายสร้างชาติสบายเลยไม่ยากเพราะฉะนั้นคนพูดที่ว่านั้นต้องทำตนเป็นคนตัวอย่างด้วยก็เพราะมันทำไม่ได้อะไรคิดไม่ออกมองไม่ถูกก็เลยเป็นเงี้ยแล้วเป็นไปต่อไปอีกอีนั้นเท่าไหร่ไม่รู้แหละขอให้เข้าใจให้ได้ภาษาสร้างชาติภาษารักษาชาติถ้ามีภาษาไทยแต่ไม่มีหรอกครับชาติไทยรับรองได้เลยรู้จักเกรียงไม่ได้ครับรู้จักนอนไม่ได้ครับเห็นไหมเมื่อภาษามันล้มหายไปมันก็จะกันเป็นกลุ่มไม่ได้แต่ภาษาพันธุ์ก็มีที่ไม่แตกกว้างขวางก็ไม่ว่าอะไรกันนะที่ว่ามานี้นะ ภาษาเป็นทั้งศิลปะเป็นทั้งค่านิยมเป็นทั้งวัฒนธรรมนะครับภาษาจำให้ดีนะภาษามีบทมีกลอนมีภาษาชั้นสูงมีภาษาโคงกวีกราบโคงกลอนทุกวันนี้เขาเรียนหรือเปล่าในโลกนี้ก็คงมีเนาะบทอาขยานพวกนี้จำกันโอเคนะนี่คือหมายได้3ผ่านไปแล้วนะหมายได้4ใครก็ได้ที่ตักน้ำมาให้เรากินกวาดบ้านให้เราซักผ้าให้เราสรุปอำนวยความสะดวกนั่นเองสบายและก็ปลอดภัยด้วยสรุปได้โลกใบนี้รอบข้างต่างมีพระคุณหมดแหละ เห็นไหมออกจากข้างตัวเพราะมันอยู่คนเดียวไม่ได้
พึ่งพากันทางตรงทางอ้อมทางตรงคือในครอบครัวนะครับทางอ้อมคือนอกครอบครัวเห็นไหมก็คือสังคมแบบกว้างมองให้ออกครับถ้ามองออกแล้วเราอยู่จุดไหนก็ได้ตรงนี้ที่ว่าเนี่ยส่วนมากก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ครอบครัวเห็นแก่อะไรก็ว่ากันไปมันก็ไม่ผิดนะที่ว่าเนี่ยไม่รู้ครอบครัวหรือครอบครัวเดียวเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกไม่มีทางอยู่ได้ไม่ต้องก็ลองเดี๋ยวยกครอบครัวไปอยู่ที่เกาะก่อนหนึ่งใช่ลองเลยครับมีกี่คนครอบครัวห้าหกคนเชิญนะครับอยู่ได้กี่วันจะรู้นะเห็นไหมครับตั้งสมมติฐานง่ายๆแบบนี้มันต้องอยู่ในแบบชุมชนพึ่งพาอาศัยกันทางตรงทางอ้อมชาวนาชาวสวนชาวประมงแรงงานทำนู่นนี่นั่นให้เห็นไหมมันก็มาในกรอบพวกนี้เองจะจบแล้วนะยายแป๊บเดียวอีกสองสามประโยคก็จบแล้วนะผู้มีคุณหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ถ้ามีชีวิตอยู่ขอให้เขาอยู่ในสถานที่ที่ทำอะไรก็ขอให้พอกินพอใช้แล้วกินเหลือใช้แล้วพอแล้วพออยู่สถานที่อุดมสมบูรณ์แค่นี้เองนะคิดอยู่แค่นี้แต่ถ้าหาว่าตายไปแล้วร่วงรับไปแล้วตายไปแล้วหาที่เกิดไม่ได้ไปเกิดใหม่ซะนะโว้ยแค่นี้เองผู้บรรลุธรรมเขาได้แรงจริงนะให้รู้ว่าโสดาเนี่ยและสวีทำการสมมติว่า25กิโลเมตรนึ่งตรงเนี้ยภาย25กิโลถึงแน่นอนสักกิจาได้50กิโลเมตรประมาณนะครับอนาได้75กิโลเมตรอรหันต์ได้100กิโลเมตรนี่เป็นภาษาประมาณเอาไว้อธิษฐานแค่นี้เองครับจะบอกได้จริงนะไปเกิดใหม่ซะนะโว้ยดีสมถือได้ให้ไปเกิดใหม่ได้เงี้ยย้ำนะฮะทั้งสี่กลุ่มเลยนะฮะถ้ามีชีวิตอยู่ก็อยู่ในที่อุดมสมบูรณ์อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันประกอบสมาชีพชอบให้ไม่ได้พอกินพอใช้แล้วกินเหลือใช้แล้วก่อแล้วพอถ้าตายไปแล้วมันล่องลอยนะหาที่อยู่ไม่เจอสัมภเวสีเนี่ยที่เขาว่ากันนะก็ไปเกิดใหม่ซะเกิดแล้วก็เชิญนะครับทีนี้ทำอะไรมาเกิดยังไงก็เชิญนะครับเนี่ยก็ปลดปล่อยได้เดี๋ยวจะเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ไปอียิปต์ให้ฟังอย่าเลยมันจะไม่จบนี่ฮะมีแค่นี้เองผู้บรรลุธรรมก็จะทำได้หมดนะในแต่ละระดับที่ว่ามาพูดตรงนี้มันก็เหมือนกับมาโกหกกันอีกแล้วเพราะมันมองไม่เห็นตัวที่ว่าโกหกแต่อย่าหลอกลวงกันละกันก็พอแล้วเท่านั้นโกหกได้แต่อย่าหลอกลวงกันละกันก็หลอกลวงมันก็เสียหายนะครับก็มีเรื่องมีราวกันขึ้นโรงขึ้นศาลกันละกันก็หลอกลวงเห็นไหมครับก็ยึดหลักพวกนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเอาละ ต่อไปนี้ก็คือก่อนออกจากสมาธิถ้าใครจำได้จำเลยนะคำพูดต่อไปนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะย้ำจำได้จำเลยสัมมาอะระหังอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอธิบายพุทธังอาราธนานังเอาอนาขออาราธนาพระพุทธเจ้าในพุทธรากัปนี้5พระองค์1กัปปุสันโธ2โกนาคมโน3กัสสโป4โคตมโมและ5อาริยเมตตรัยโยรออยู่2000กว่าปีนะโยมอริยมรรคตรัยโยพระศรีอริยเมตตรัยเนี่ย
ร้อยอีก 2,400 ปีก็จะมาเดินดินนี้ด้วยแกพอถึงวันนั้นปุ๊บศักยภาพของพุทธศาสนาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับจะพัฒนาให้เองนะครับจะมีผู้บรรลุธรรมไปเรื่อยมากขึ้นมากขึ้นนะโสดาสกิทาอนาคามีอรหันต์นี่นะมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับของสาวพอถึงวันนั้นปุ๊บ 2,000 กว่าปีทุกอย่างเป็นทิพย์หมดต้นไม้ผลหมากก็มานี่เยอะไม่ต้องมาแย่งอาหารกันกินไม่ต้องมาแย่งแผ่นดินกันอยู่ไม่ต้องมาแย่งคู่กันพิศวาสไม่ต้องมาแย่งอำนาจปกครองเพราะทุกคนปกครองตัวเองได้เป็นปัจเจกบุคคลโดยตระหนักหน้าที่สิทธิอำนาจเสรีภาพรับผิดรับชอบและมีอิสรภาพทั้งหมดจะไม่แย่ง ไม่แย่งคู่กันพิศวาสเพราะมายุบมันยืดยาวยืนนานเนี่ยแพร่พันธุ์มาทำไมล่ะเนี้ย 2,000 กว่าปีครับระยะนี้เป็นระยะพัฒนากายใจจิตให้สะอาดและบริสุทธิ์อย่าเกิดอีกเลยครับเอาเป็นชาติสุดท้ายแล้วกันเกิดอีกทุกอีกวิธีการสรุปง่ายโอเคนะเอาละอีกครั้งหนึ่งครับ ตอนนี้คำรวมส่วนอารัตนาเดี๋ยวนะพุทธังอารัตนาขอรัตนาพระพุทธเจ้าพระองค์สังฆังจะธรรมังอารัตนานังขออาราธนาพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกองค์ค้นพบพระธรรมนะไม่ใช่ธรรมะนะพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมะเรียกธรรมชาตินั่นเองพระธรรมสังฆังอาราธนานังขออาราธนาพระสงฆ์ณวันนั้นคือพระธรรมทั้งหมดที่ผ่านเอหิภิกขุสัมปทาณวันนั้นณวันนี้ถ้ามีพระสงฆ์บรรลุธรรมสูงสุดพระอรหันต์เดินดินแข็งอยู่ก็ขออาราธนามาพร้อมกันที่นี่นี่คืออธิบายอีกชุดใหม่ครับพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาอินะมะพะทะนะโมพุทธายะท่านก็รู้ว่าท่านคือใครที่นั่งตรงนี้ทั้งหมดต้องให้รู้ตัวเองให้ได้ว่าคือใครผมลุงออกผมก็รู้ว่าผมคือใครเหมือนกันนั่งพูดตรงนี้รู้ตนเห็นตนจนหมดตัวตนหรือเปล่าหรือไม่ประการใดย้ำท่านก็รู้ว่าท่านคือใครจะออกจากที่นี่ไปจะเดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหน้าหลังล่างบนทั้งมืดสว่างทุกรอบเฉพาะมนุษย์ก้าวจะเดินขออาราธนาพระราชชานะของพระศรีอริยเมตไตรย้ำขออาราธนาพระราชภานะของพระศรีอริยเมตไตรประกอบไปด้วยทางน้ำคือพญานาคและพญาทางอากาศคือพญามังกรอันเดียวกันนะฮะพญานาคพญามังกรแค่เดินเอาท้องไปก็เป็นพญานาคหงายท้องพญามังกรทันทีนะครับจะบอกให้ทราบไว้ผ่านนะพระศรีเมตไตรไม่ธรรมดานะสองคือพญาช้างเผือกทางบกอากาศคือพญาครุฑก่อนนี้ทะเลาะกันเดี๋ยวนี้เป็นมิตรกันหมดแล้วเพราะว่ามีเจ้านางเดียวกันคือพระศรีเมตไตรนั่นเองโอเคไหมครับพระศรีเมตไตรต้องรออีก 2,000 กว่าปีนะที่จะมาเดินดินเคี้ยวแกงอย่างตั้งอย่างผมนะครับพอถึงนั้นพวกทุกอย่างจะสมบูรณ์หมดเลยมนุษย์จะไม่ทะเลาะกันเด็ดขาดแน่นอนด้วยแค่นะแต่ทั้งหมดก็โดยศักยภาพของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี่เองครับพระธรรมพัฒนาเข้าสู่พระธรรมให้ได้ทุกคนโสดาสกิทาอนาคามีที่ว่าเมื่อกี้นี้ช่วยกันนะพยายามช่วยกันที่จะให้เกิดคนที่ยังไม่รู้ได้รู้ตามให้ช่วยกันเผื่อแผ่ไปเข้าไปนะอย่าไปปิดบังกับสิ่งเหล่านี้มีแล้วก็บอกกันต่อๆกันไปประมาณนั้นนะครับนะพอถึงตรงนั้นเมื่อใดนะครับผมบอกว่าโอ้โหมันจะสิวิไลสุดยอดแห่งความสุดยอดความแน่นอนก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นมันจะสะสางกันธรรมะกับธรรมจะสะสางกันฝ่ายธรรมะก็ทะเลาะกันทุกวันในฝ่ายดีอธรรมก็ทะเลาะกันในกลุ่มฝ่ายอธรรมเดี๋ยวนี้ให้วินาทีนี้ด้วยสุดท้ายกลุ่มดีกลุ่มไม่ดีก็ทะเลาะกันต่ออีกทีเนี่ยตรงนี้มันจะเกิดภาวะของพระธรรมขึ้นมาในปัจเจกบุคคลคนไหนที่เข้าใจเรื่องนี้มันจะมีช่องทางออกของมันเองโอเคนะผมก็คิดว่าท่านก็เป็นหนึ่งในส่วนนั้นก็แล้วกันนะที่จะเจอทางออกที่ว่านี้
พราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นการเดินทางใกล้ๆใช้ขวานหน้าหลังล่างบนมือสลอดทุกรอบไปรอบหมุนทุกก้าวที่เดินขอราตนาพระราชภาณะของพระศรีอมิตรจงเป็นสมาธิปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นทั้งปวงถ้าเป็นการขอสมาชีพขอให้พอกินพอใช้เรือขินเรือใช้เรือพอเรือพอเป็นการเดินทางขอให้ได้แต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับทางนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผมเนาะคำหมดก็ทั้งสาธุทั้งอามินทั้งอาเมนทั้งโอมจบสี่ศาสนาใหญ่ๆก็มีแค่นี้นั่งนั่งสะโพกไปตรงไหนมือแตกไปสิโอเคอ่ะพอนั่งนั่งไปนั่งนั่งสักเดี๋ยวรู้เองปวดเดี๋ยวสู้นะพิงไปแล้วก็ดีพิงแบบทิ้งตัวโทษครับเอาเปิดไฟซะเลยเปิดไฟปิดไฟใส่กรอนเข้ามุ้งนอนก็เปิดซะได้เห็นหน้าเห็นตาอะไรบ้างโอ้กี่ทุ่มนี่สามทุ่มครึ่งปึ๊บอยู่ไม่โยมปึ๊บอยู่ไม่คุณโยมจะ